ท่านพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกวัดหนองยาวอันนี้หูจักดีท่านพระอาจารย์นพดลมหานาโมวัดเวียงกาหลงบุญญาลามเนาะท่านพระอธิการจำนันสุตีโรวัดสันกูดทองหรือว่าครูบาเจ้า 40,000 วันนี้จะได้มาช่วยกันแบ่งเบาภาระท่านครูบาคัมภีร์นะฮะครูบาคัมภีร์คัมภีรธรรมโมวัดป่างไควันนี้ก็จะต้อนรับพี่น้องจากดอยแดนเนอบ้านดอยแดนปอดุลกับจะไปพักยังที่ฮั่นจะไปกินข้าวต้มไม่หรอกปอดุลคำปอดุลปาติคำเพิ่นโทรมาตะกี้นะจะไปยังที่วัดป่างไคเอกัมไม่นะตามเตียนครูบาคัมภีร์เพิ่นบอกไว้เจ้าอาวาสวัดขันหอมเนอะอำเภอวังเหนือลำปางนี่นี่ก็เต็มตนหนึ่งแล้วก็ตนที่เสาเอ็ดท่านพระอาจารย์อาทิตย์อภิปุญโยวัดบ้านดงพระอธิการสมานญาณวโรคุบาสมานเนอะวัดป่างแงวัดป่างแงนี่ฮู้จักกันในนามของนี่กะตังไอสีมาเนาะสีมาเมืองเมงลายเสมาไอกะเสมาเมืองเมงลายเนี่ยโอ้ยเปิ้นฮ้องเพลงก็เก่งเปิ้นแหล่กามจากการนี่นะแล้วก็ที่บ้านพักของคุณโยมธงชัยแม็กอินไตเนาะทุกลุงเนาะธงชัยแม็กอินไตนี่บ้านพักแล้วก็สวนเปิ้นมีห้านตัวแล้วก็ท่านพระอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ทิฏฐปุญโยวัดแม่เหียวแม่เหียวไอ้เนาะแม่เหียวแล้วก็ท่านพระครูท่านพระปลัดชานนท์รัตนญาโนวัดเวียงมงวัดเวียงมนวัดเวียงมนฮะมงคลพระนารามพระอาจารย์อานนท์อนันโทวัดชัยยาทุ่งล้อมจากจังหวัดลำปางท่านพระอาจารย์ชัยชนะชนะชัยนะปะปีนเบิดท่านพระอาจารย์ชนะชัยชัยยานันโทวัดพระธาตุกูเปี้ยกูเบี้ยท่านพระครูโสพลกิตินิตนิวิทวัดป่างิ้วเนอท่านโอ้ท่านเลขาเนอเลขาเจ้าคณะอำเภอไวยสาบารมีธรรมท่านพระเลขานะครับเนอท่านพระครูบวรธรรมมาพิรามเนอวัดเมืองน้อยท่านพระครูปริยัติรัตนโชตวัดร้องกู่ท่านมหาเนอก็พระมหาเสาแก้วใช่ไหมครับอันนี้ท่านอาจารย์ท่านพระมหาเสาแก้วนะวัดร่องกูนี่เพื่อมีความสามารถนะโยมด้วยเอาละอ่อนมาสวดธรรมจักได้นะสวดธรรมจักนี่ดูหนังสือเลยนะโยมนะโทษเน็ตเนอะตุลุงยังเออแต่คืนแล้วนี่เพื่อนบอกว่าจะมานี่แต่ว่าทำบุญนี่เพื่อนจะมาแน่นอนเนาะเมื่อคืนบุญนี่จะมาเต็มนะเดจะเอาละอ่อนมาสวดมนต์โดยสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรโดยนะครับเนาะไวยสาบารมีธรรมเนอท่านพระครูปริยัติรัตนโชตวัดร่องกู่หรือว่าท่านอาจารย์ท่านพระมหาเสาแก้วท่านพระครูอดิสัยธรรมธรรมโมภาสเนาะโอ้วัดหนองบัวโอ้เมตตาหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลแม่จะดีตัวนะครับในไวยสานะครับนอกท่านพระอาจารย์สมบัติอาพัทธโรสำนักนันทาเทวนิมิตนี่หรือว่าท่านครูบาเจ้าอินปั่นนะครับเนอะ32รูปด้วยกันฮะในภาคตอนเจ้าจะได้เมตตาเจริญพระพุทธมนต์แต่ก็เจริญชัยยะมงคลคาถายกยอดชัดในวันนี้ประมาณเวลาบ่าย2โมงนะแล้วก็พระสงฆ์จากจังหวัดเชียงใหม่ละปูนดอยหล่อนี่ยังแบบเสี่ยงตะเนยมเด้ออันนี้สายตั้งดอยหล่อดาวเชียงใหม่ละปูนสายคลื่นสีขาวสายวิทยุเฮาก็ประกอบไปด้วยเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูสาธุกิจจันนันหลวงพ่อวัดพระธาตุดอยน้อยรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อซึ่งที่ตุลุงอยู่ฮะนะและอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นก็ไปอยู่ที่ฮั่นตั้งแต่เมื่อสมัยเป็นเนนนะบอกกองว่าเปิ้นได้รับเป็นเจ้าอาวาสวัดปักทางเจริญตุลุงก็ไปแตนเพื่อฮะที่กุฏิน้อยบ้างแล้วก็ท่านพระครูวิภาสวรคุณเจ้าคณะตำบลดอยหล่อเขต1วัดอรัญญาวาสดงป่าหวาย
ท่านพระครูวรธรรมนาถเจ้าวัดวัดหนองเหียงนึท่านพระครูท่านพระอธิการจิรเดชอนาลโยวัดยางครามท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทเจ้าวัดวัดพุทธศรีคีรีขุนแปะปุ่นึคุณท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีวัดม่อนฤาษีท่านพระครูกัลยาณปราโมทวัดม่อนห้วยแก้วท่านพระครูสถิตสารคุณเจ้าคณะตำบลน้ำดิบเจ้าวัดวัดหนองผาขาวต่อพระขาวนี่สามการรถตู้กันเนอะไอ้แก้วขอพ่อจะมานะท่านพระอธิการรัตนภพนรินโทเจ้าวาดวัดป่าอัมพาวันกลปแล้วก็ตุลุงยองเนี่ยย่ำตกสำรวจได้มีอยู่เนอะแล้วก็ท่านพระครูโพธิพัทราวุธอันนี้ตุพิหลวงสมปันเจ้าวัดวัดโพธิมงคลน้ำเพอพระนึกก็จะมาอยู่แล้วก็ท่านพระครูสังขรักษ์ท่านณอัตรัตนสิริวัดหริกรามสันมณะท่านพระครูสังวรศีลาพิรักศีลพิรักเนาะก็อันนี้วัดสายมูลท่านพระครูบนก่อจะได้เมตตามาโดยท่านพระมหาวิษณุจารุธรรมโอเจ็ดลินนี่รถตู้ดูเหมือนจะมี12คันกันนะทั้งในเมืองนี่นะมีนักมีหลายเนาะแล้วก็ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจอันนี้วัดฝ่ายหินเนอเปิ้นก็ถ่ายทอดเสียงตัวแล้วก็ใจแม่ข่ายใหญ่ของเปิ้นตัว 104.50 ที่ได้แผ่ขยายกระจายเสียงไปนี้เป็นพระสงฆ์พิธีในภาควันนี้นะโยมเนอะก็เวลาประมาณบ่ายสองโมงเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาญาติโยมเนาะได้อยู่ทางบ้านทางจองได้ฟังโอ้ยรถปอกกาแม่กาประมาณแล้วฮาตี้ดีๆนู่จะปอกกาแม่ขายจะไปให้มันกีดขวางจราจรน่ะตอนนี้ญาติโยมแจ้งดีขวายงามตีนฟ้ายกแล้วเนอะเดินทางมาด้วยความปลอดภัยที่ในบริเวณนี้ก็พี่น้องศรัทธาพี่น้องบ้านดอนจันทร์ปัจจันทร์นี้ก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะแล้วก็ศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นเป็นคณะกรรมการวันนี้ก็มาเจ้าเห็นหน่อยเพราะว่าเราจะต้องได้พอคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องที่เพิ่นจะมาปูจาบอกว่าจะเป็นวัตถุมงคลกานี่เจ้าตุงสัตตังกานี่แล้วก็แต่กันเนาะภายที่เก็บตู้ตะคืนนะก็ขอความกรุณาเอาตู้บริจาคมาตั้งไว้ที่เดิมเนาะดูพ่อหลวงเล็กประมาณแล้วน้องเจเจไปมากรรมอยู่บนวิหารบ่ขอบคุณเนอร์กับศรัทธาญาติโยมที่เพิ่นมาเจ้าก็เดียวก็พ่อล่ามพ่อจานเอาจะเอาขันศีลขันสุมาไว้ตังใดพ่อหลวงเล็กก็เดียวจะได้พอก่อยจะได้ตั้งครัวตั้งขันศีลขันสุมาขันแก้วตั้งสามคนเท่านี่ถ้าเพิ่นมาถึงถามหาแล้วดูอันตั้งขันศีลขันสุมาตั้งใดตุลุงนี่เพิ่นจะถามว่าไว้ที่ตะวันนะค่ะกำหนดการของวันนี้นี่ตามที่ตุลุงแก้วได้ประกาศไปสดาญาโยมทั้งหลายเวลาประมาณ8โมงไปนี่ก็เปิดโอกาสนะญาโยมที่จะได้มาห่วมกันในการที่ว่าจะได้มาปูจาผ้าแพรแล้วก็มาปูจาตั้งแผ่นทองคือแผ่นทองกับผ้าแพรนี่เปิ้นจะเอาติดกันให้หน่อยโยมนะเอาติดกันให้คือบ่แยกกันคือปูจาผ้าแพรก็ได้ตึงแผ่นทองอ่ะนะแล้วแต่เขาจะเอาสีอันหยังอีแม่เกิดวันติดก็เอาสีแดงไปจะเลือกไปตามสีก็ได้เนาะเลือกไปตามสีแต่ว่าทองคำนี่ก็คงเป็นสีเหลืองแน่นอนนะบันแยกบันได้แล้วก็ตะวานี่ก็พี่น้องศรัทธาตังป่างิ้วแล้วก็บ้านหัวเวียงนี่ครับมากันจัดหลายเจริญพรขอบคุณกับแม่น้อยนะแม่น้อยบุญยวงแซ่พันพร้อมด้วยคณะของเปิ้นประกอบมาโอ้เปิ้นมากันอยู่นี่วันค่ำเปิ้นว่าวันพวกมาบ่ได้ตุลุงคนจะนักจะหลาย
ก็เลยเอาขนมการน้ำขวดน้ำแข็งมากันจัดหลายแล้วก็มาหอมแถมนึ่งปันบาทพร้อมด้วยตังของต่างๆเป็นเค้กกับขนมกับอย่างนี้ก็มีจัดหลายขอบคุณแม่น้อยเนอะพร้อมกับทีมงานเบิ้นแล้วก็ตะวันนี้ก็ป้อบุญเย็นวิชาเถินก็มาร่วมบริจาคแถมนึ่งปันบาทนะและวันนี้ก็จะมาแถมแล้วก็เขาลามที่เพิ่นเผากันตะคืนนี่นะก็เอามาจากส่วนของป้อเย็นนะว่าป้อเย็นก็ทางพี่นันเพชรเอาป้อเย็นนำทางไปมีรันไดสวนอ่ะโอ้โหลุกไปไก่อยู่เนยนะไปไก่ขันแก้วทั้งสามเพิ่นตั้งอยู่นี่แล้วหรอแม่ชีมาตั้งแล้วขอบคุณแม่ชีภัยนึงขันแก้วมีนี่ละแล้วก็ตะวานี่ผู้สูงอายุสูงวัยก็มีแม่จันอุ้ยจันนี่เพิ่นนั่งล้อเข็นมาด้วยโอ้ตั้งเกิดใหญ่มาอีแม่ก็หันจะกำเตือนแน่ตุลุงอีดอกแต่มาอยู่ด้วยกันนี่จัดเหมือนอุ้ยจันนี่83แล้วป้อบุญเย็นนี่87แล้วนะหันว่าอานาคุณโคงใหญ่ป้อเย็นนี่เปิ้นมาจากปุ่นโดบ้านม่วงโตนบ้านห้วยห้าพุ่นนะวิชาเถินดุมาแต่เมื่อปี2505ดุโอ้ตัวลุงยังกำลังแบเบาะอยู่ก็เปิ้นมาเล่าไปว่าโอ้บ่เดียวนี่บ่ค่อยไหวแล้วตัวลุงไอ้ดุแข้งขานี่บ่อำนวยใจนี่ตึกเหรออีน่ะก็ไปตามสัจธรรมเนาะสัทธาไปตามสัจธรรมเพราะฉะนั้นนี่ญาติโยมทั้งหลายเฮาจะไปกินไปตามที่ไหนนะตุลุงแกว่าไปยามแข็งอันบ่าแข็งแห้งตั้งนี่นะถ้ามันกุกกะนะมองลุกก็โอยนั่งก็โอยแนวนะแกตะกี้เฮามาฟังท่านพระครูอภิวัตรอู้เรื่องถึงความสุขนะความสุขไปตั้งใดเฮามีความสุขนะก็ม่วนอกม่วนใจความม่วนอกม่วนใจก็คือความสุขญาติโยมเหมือนกับเขาไปทำการทำงานไปกินไปเจริญพรแม่เนอะแม่มาเจ้าได้เขาไปที่ไหนได้กินได้ทานก็ถึงในขณะที่เขาจัดทานในขณะที่ทานในขณะที่ทานแล้วมีความปราบปลื้มปีติยินดีก็มีความสุขศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะสุขอกสุขใจสุขมีหลายแบบสุขเมืองคนสุขเมืองบนสุขเมืองฟ้าสุขไปหน้าคือพระนิพพานใจสุขเมืองคนเขามีอย่างเปิ้นก็ว่ามีสุขมีข้าวไว้กินสุขมีแผ่นดินไว้อยู่สุขมีกู้นอนนำสุขมีเงินมีคำเต็มทงเต็มไต้สุขได้อยู่เฮือนหลังใหญ่มุงกระดานสุขมีลูกมีหลานมานั่งแวดเฝ้าสุขของคนเฒ่าก็ฟังเทศฟังธรรมเนี่ยนะที่ญาติโยมเนี่ยว่าสังเกตเนาะคนมาฟังธรรมละอ่อนจะมีเนาะตามพี่นานเถอะมีคนเท่าทั้งหมดนะขอมีความสุขแล้วก็สดาญาติโยมชีวิตเราจะมีคุณค่าสร้างค่านิยมนะให้แก่ตนนั้นก็มี4อย่างมี4อย่างดังต่อไปนี้นะญาติโยมชีวิตที่จะมีค่าต้องสร้างค่านิยมให้กับแก่ตัวเองมี4อย่างด้วยกันคือมี1มีจิตใจโอบอ้อมอารีนะเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะอย่างแม่ชีภัยเนี่ยเพิ่นเอาของมาเนี่ยเอามาเฮือศรัทธาเจ้าจะแจกเท่าใดก็ถึงปอตุลุงให้เพิ่นปูชาทําบุญปัจจัยเอาสักอย่างเอามาหอมเนี่ยอันนี้ก็คือการเสียสละต้องขอบคุณทางคุณโยมแม่ชีแล้วก็พี่น้องศรัทธาที่เพิ่นจะเอามาโฮงทานมาเปิดก็ดีนะมาเปิดโฮงทานเนี่ยแต่ว่านี่ทางตุลุงแก้วประกาศมี70กว่าโฮงอะดูแต่เปิ้นตั้งอกตั้งใจมากันก็เพราะว่าเฮามีจิตใจที่ว่าเผื่อแผ่อบอ้อมอารีแล้วก็ข้อที่2วจีไพเราะนี่ปิยวาจาอุ้มม่วนจาหวานไปพอป้อกาแม่ขายโยมป้อกาแม่ขายนี่เปิ้นอุ้มม่วนจาหวานนะเนาะโอ้ใส่เข้ามาเดี๋ยวกันเนอโอ้เงียบไปก็เดี๋ยวพอจะโทรเข้ามาเช็คขึ้นก็ได้นะโยมนะก่อนที่เดี๋ยวตุลุงก็จะได้มอบเวรประเคียนใหม่แปดตังตุลุงแก้วสลับซับเพียนกันไปนะ
ถ้าว่าใครจะโทรมาก็ลองเช็คคืนตะกี้ก็ขอบคุณน้องเบลที่เปิ้นโทรมานะว่าเสียงออกแล้วเนอะตุลุงนี่นะน้องเบลนี่เป็นนักข่าวด้วยแล้วขอบคุณที่เปิ้นโทรมาตะกี้ก็มีป้อดุลป้ออาดุลนี่ก็เปิ้นอยู่ปูนต้องไฟดอยแดนมีแม่นางอวนพี่ไอจอมยุทธสองแผ่นดินอาจารย์นิพนธ์คนบ้านเดียวกันคนโคราชเอาแล้วตู้บริจาคมาแล้วลูกเนนช่วยกันแล้วก็มีแต่หลายหลายท่านที่เพิ่นโทรมาเนาะขอบคุณเนอะเช็คขึ้นเช็คสายไปนะแล้วก็ตะกี้อู้ไปถึงเรื่องปิยวาจาอู้ม่วนจะหวานวจีไพเราะแล้วก็สามสงเคราะห์ชุมชนอัฏฐจริยายมนะสงเคราะห์ชุมชนวัดเท่านี้ก็เป็นส่วนกลางนะจะเป็นของชุมชนนะนะแต่ละวัดแต่ละวานี่คนจะไปวัดเพราะว่าเป็นจุดศูนย์กลางของการทำบุญไปกันจุดที่ฮั่นโมดเนาะจุดศูนย์กลางนี่จะต้องสงเคราะห์ชุมชนสุดท้ายวางตนให้เสมอนะสมานัตตานะโยมเนาะขอให้มีความสม่ำเสมอมีจิตใจอบอ้อมอาลีวจีไพเราะสงเคราะห์ชุมชนวางตนเสมอต้นเสมอปลายนี่อันนี้ทุกคนจะอยู่อย่างเป็นสุขที่อย่างตุลุงว่าเนี่ยสุขก็มีหลายแบบสุขหลายแบบหลายชั้นสุขของคนเท่ากับฟังน้ำฟังธรรมไปทุกคืนทุกวันเท่ามีคืนนี้นะคนเท่าได้ฟังก็หอยหาเนอสถากรรมได้ยินเสียงออกจากวิทยุเองนะโอ้ตุเจ้าเพิ่นรับลืมตื่นกาจะได้กาเนี่ยโทรมาหลายสายก็ต้องขอขอบคุณเนี่ยที่เจ้าหน้าที่หรือว่าเจ้าของวิทยุเนี่ยเปิ้นออนไลน์เสียงไปวันนี้ภาคสนามนี่จะวันค่ำที่อาจจะได้ทักทายพี่น้องศรัทธาต่างบ้านต่างจองแล้วก็กระตุ้นในการทำบุญประกาศย้อมจิตย้อมใจให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะวัตถุมงคลก็มีหลายแบบญาติโยมทั้งหลายมีกำไลยกก็มีนะศรัทธาตู้วัตถุมงคลเนี่ยมันนึกเด้อเอามามันแยกกันโดยศรัทธาเนาะดูอันนี้มันเป็นอย่างอันนี้แล้วของแม่ชีเดี๋ยวเพิ่นจะเอามาฮึโอ้อันนี้แหวนใส่ก้อยเฮ้ยโอ้ดูโอ้แหวนยกอ่ะในแหวนยกกัดจีเนาะกัดโอ้ลูกหูเลยก่อนฮะกัดแปลว่าอย่างมีแหวนยกมีกำไลยกใช้แปลงนะโยมตอนนี้นะเนาะเป็นอย่างอี้หอกัดจีดนะแล้วก็มีเลดใส่แขนมีแหวนใส่ก้อยมีสร้อยสังวานมีผ้าเลี่ยมทองดูถ้าฝนตกฟ้าห้องจะไปใส่นะโยมเด้อฟ้าแม่ฟ้าห้องทำได้นะรุ่นดังจะออกวัตถุมงคลที่เอาตู้มานะลูกเนนนะเอาตู้มาฉะนั้นญาติโยมก็กำลังทยอยกันมาเด้อคันซินคันสุมามีตั้งนี้เด้อจะใส่คันซินคันสุมาใส่คันแก้วตั้งสามพุทโธอรหังธัมโมปัจจตังสังโฆยติตังแล้วก็ท่านพุทธเจ้าของเจ้าภาพของโครงตาเนี่ยถ้าจัดตาเนี่ยก็มาบอกโดยนู่นจะได้จัดพระเจ้าหน้าที่ไปปั่นปอนถึงที่เลยนะบอกว่าจะเป็นตุลุงทอนก็ดีลูกเนนก็ดีช่วยกันปั่นปอนมีถึงหิมร้อยนะมีถึงหิมร้อยฉะนั้นก็ญาติโยมที่ทำบุญไปแล้วก็ดีเนาะตัดเจ้าก็มากันหลายๆก็ต้องขออนุโมทนาเด้ออัญเชิญยังเทพไทยมเหสิกขาเทวบุตรเทวดาพญาอินพญาพรหมพญายมมาราชเวสุวรรณคุดหนักน้ำปรมัยไอสวนตลอดถึงนางนาฏไทยธรณีสลีกุตตะอามาตตนจำบุญตนจำบาปตนจืดจำน้ำหยาดหมายตาลเชิญมาปัตตามาโมทนาใหม่ครับประสนบุญกุศลที่ปอดที่แม่ที่พี่ที่น้องที่ญาติที่โยมได้ห่วมทำบุญทำกุศลในวันนี้นะฮะแล้วก็นำเอาข่าวสารบุญข่าวสารกุศลอันนี้ขึ้นไป
สู่สวงสวรรค์ไปกับดาวมัตตวานตนเป็นใหญ่อยู่ในสวงสวรรค์แห่งห้องของเฮอพญาอินตาตันไทจนได้จดเอาลายใหม่เอาชื่อของญาติของโยมสาธุชนทั้งหลายขึ้นไปไว้ในสุวรรณปปัตตหลับเงินหลับคําสนามจําจิไว้ตกน้ําจะได้ไหลไฟลามจะได้ไหมเด้อมีรายชื่อเพิ่มเติมนะฮะญาติโยมทั้งหลายที่เพิ่นฝากหอมมาก็ดีมีแม่ทองสายหลวงคําอ้ายอันนี้เพิ่นอยู่ดอยแก้วจอมตองเพิ่นเด้อและร่วมทำบุญมาแต้ม100บาทยินดีนะแม่ทองสายเน้อหลวงคำอ้ายจากดอยแก้วจอมตองแม่น้อยจุ่มแก้วสุวรรณวิหารนะตำบลนครเจดีย์อำเภอป่าซางร่วมทำบุญยอดชัดแต้ม100บาทเน้อขอบคุณแม่น้อยแม่น้อยจุ่มแก้วฟังอยู่ก้าเนาะขอบคุณทางแม่บุญวงดีนายหารนางลำไยยะยะยายะวงแก้วเนี่ยเปิ้นมาจากวัดพระเจ้าเลื่อมตำบลหนองตองร่วมทำบุญมาจำนวนแต้ม100บาทพร้อมครอบครัวแม่บุญพินอ่ำคดหรือว่าโรงพยาบาลลานาฝากหอมมาจำนวน150บาทเนอะคุณกรกำมลเขยกลางจากดอยน้อยพัฒนาตำบลหนองหานอำเภอสันทรายร่วมทำบุญมาแถมจำนวน100บาทนี่ก็ขออนุโมทนาสาธุการครับใส่ทานน้ำจิตน้ำใจญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญคุณโยมแม่ชีไพรนะฮะร่วมทำบุญมาเตะ3เนี่ย 30,000 ก็จะได้38อ๋อ300บาทขอบคุณด้วยอันนี้ทุกงานน่ะโยมเชแม่ชีไพรนี่นะเปิ้นจะมาทุกงานแล้วก็วันที่11นี้ก็จะไปร่วมบุญที่งานสวดอิติปิโส108จบแล้วก็ยกเจ้าฟ้ายอดชัดตุยศาลาการประเรียนที่วัดปากต่างเจริญเนาะต้องขอขอบคุณนะฮะเดี๋ยวจะได้อ่านรายชื่อรายนามขอบคุณเด้อแล้วก็ไวยสาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระอธิการท่านอาจารย์จตุรงค์ป่าศรัทธาเปิ้นมาพี่น้องตากแม่ทางพุ่นนะแม่ทางนี้อำเภอฮอดนะหลายวังลุงพุ่นนะเนาะก้าที่อำเภอฮอดมาที่ดอยหล่อนี่พุ่นโตนั่งรถพอเจ็บแอวนะโยมนะมันจะของไกลไกลเลือดตุลุงเขาก็ไหนนะท่านอาจารย์จะรวมมาถึงพอค่ำพอมืดอ่ะสาธุสัตว์โอ้ละเอาตามนี้เลยนี่ย้ายใหญ่หน่อยเดี๋ยวเอาขึ้นมาลูกเนนตะวานนี่ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์เปิ้นเป็นนั้นนี่ก็เปิ้นวันเกิดเปิ้นนะลูกเนนขอให้ลูกเนนอยู่มันเมินเนอะอยู่จะเป็นครูบามุ่นนะแม่ชีจินพาณีอู่ทองร้านทวีลุ่งกลการนะหรือว่าแม่ชีไพรร่วมปัจจัยมาแถม300บาทสาธุอนุโมทนาเอาเพลงกันเนาะตู้เพลงกันเนาะนั่นตู้อันวัตถุมงคลขอบคุณแม่ชีเดอเนอร์มันประเดิมแรกไปแล้วเนาะเอาติดตัวเนเอาแม็กเขาติดเอากาวเขาติดตัวเอาเรียนเจอนะยอมเนอร์ที่มาแล้วจะใส่คันชินคันซุมมาใส่คันแก้วทั้งสามก็มาทั้งเพลเลยเนอะแจ้งดีไหวงามแล้วดูอีแม่มาก็ได้งานเลยได้7เก้าอี้มานั่งแต่กี้อาจารย์ท่านพระครูอภิวัตนะมีกรมเพิ่นก็เอาน้ำมาพระมาผายมาเผาแล้วเนาะวันนี้ตระกูลกิ่วแก้วโดยการนำของคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วคุณเชิดพงคุณนงลักษ์กิ่วแก้วตระกูลกิ่วแก้วเพิ่นจะมาเจ้าภาพใหญ่เนอะเจ้าภาพใหญ่จะมากันหลวงกันหลายพี่น้องตังดงหลวงตัวพ่อหลวงบัตรเขาตะกี้ก็โทรมารู้พ่อหลวงบัตรไววางนะพร้อมกับพี่น้องตังดงหลวงสายตังคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วเขานี่เปิ้นก็จะมาได้มาร่วมทำบุญกันก็ยังจะมีวันที่29ด้วยเนอะ29นี้ก็ตังคณะตระกูลกิ่วแก้วเปิ้นก็จะไปยกยอดชัด
ที่วัดม่อนห้วยแก้วตวยนะอันนี้ตั้งใดยามล่างจะแม่นมัสการเจ้าน้าที่กาเจ้ายายพรกะเจ้ายายพรฮะอยู่ภาคสนามทุ่งอยู่กะอยู่ภาคสนามอยู่กลางเนี่ยกะกลางพวงแก้ววัดดอนจันเนี่ยกะยายพรตื่นแต่เจ้าแล้วกะฮะจะได้นี่ห้องกันเฮ้ยก็วันพุธก็ปิ๊กตวยท่านพระครูคืนนี้ก่อนนอนเต็มคืนเจ้าก็ฟังท่านพระครูนะกะนากะฟังเปิ้ลนากะก็นอนโดยการ5ห้องเดียวกันยายพรก็ตื่นเจ้าเหมือนกันเนาะวันนี้มันไปไหนก็ฟังการถ่ายทอดวันค่ำนึกฟังถามโอ้เจ้าหะลูกแค่เจ้าเปิ้ลนี่วันนี้อาจารย์นิพนธ์เพิ่นก็จะมาปรากฏตุ๊ลุงก็ย่ําหู้จักกันปักกันกองกีดนี่หู้จักกันเด้อย่ําหันแน่ก็สักกรรมได้นะกับอาจารย์นิพนธ์เนี่ยหลวงพ่อมันนี่ได้พอกันนี่พอก้ายหลวงพ่อมันนี่วันนี้จะมาปักกันเนี่ยบางคนนี่ก็ใครหันใครหันอาจารย์นิพนธ์คนโคราชนี่เดี๋ยวที่เจ้าว่าซ้อมเอื้อนซ้อมนั่นล่ะนะน้องเขาหันตอบด้วยน้องพูดด้วยดูลุงด้วยไอ้ที่เยี่ยวเจ้าเธอค่ะก็พี่นันข้อมูลขอนี่กะทีมงานถ่ายทอดสดลูกเนนตะวันเก่าพี่น้อยสมบูรณ์เขาตุ๊พี่หนุ่มเขาเนี่ยแต่บึ๊ดก็พ้นจะแจกหมวกด้วยนะโยมพิสมัยโยมพิสมัยเพิ่นจะเอาหมวกมาแจกหมวกอุ่นเอามาลองมาชุบเชกำหน่อยอ่ะยินดียายฮะรอเพื่อนยายรอเพื่อนยมนั่นเอาฝากมาเช่นนี้มาเพื่อนยายพรจะได้ยังไงอ่ะขอบคุณยายพรเนอะพอเฟสมันตลอดเนอะเนาะเจริญปอนอันนี้ยายพรเนอะท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านสามารถฟังและก็ชมทางเฟซรายการของคลื่นสีขาวได้เนอะของคลื่นเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 หรือว่าเข้า YouTube พิมพ์คำว่าวัดฝายหิน2ได้ตลอดวันเนี่ยแต่ว่านี่โยมกัญญาจานะเนาะทุ่งเซี่ยวโยมก็ลองฟังวะเนอะพิมพ์เข้าไปว่าวัดไฟหินสองนะจะได้ชมทั้งภาพทั้งเสียงวันข้ามเลยอันนี้พี่นันขมูลทีมงานหัวหน้าทีมงานเพิ่นบอกนะพิมพ์เข้าไปใน YouTube พิมพ์คำว่าวัดไฟหินสองนะจะได้หันทั้งภาพทั้งเสียงตลอดวันเนาะพิมพ์เข้าไปได้ยายพรเนอพิมพ์เข้าไปเลยอันนี้ก็เป็นความที่ว่าวิวัฒนาการความเจริญของเทคโนโลยีนะที่เปิ้นเฮาอยู่ที่ไหนก็ถึงได้หันกันเนาะท่านญาติโยมก็จะบ่ได้ลืมเด้อวันที่29แถมวัดหนึ่งนะฮะที่เปิ้นจะมีการยกยอดจัง29ธันวาพุ่นเด้อที่วัดม่อนห้วยแก้วแล้วก็จากนี้ไปตุลุงก็จะเข้าป่าเหี่ยวเพื่อไปเข้ากำพิกไปไหว้วัดก่อนกะที่วัดที่อันพุนาคณะสงฆ์ตำบลดอยหล่อเขต1เขต2เพิ่นจะมีการจัดเข้าโสสุดโสสาทุดงควัดนะเข้ากำป่าเหี่ยวเริ่มตั้งแต่ในวันที่1ถึงวันที่6เด้อธันวานี่นะเจริญปอนโยมไปสาจาตุลุงอยู่ตั้งได้แม่แกฟองเจ้าแม่ฟองแหละแม่ฟองเจ้าไม่ได้ไปหอหนอนยังเข้าไม่ได้อ่ะพี่แม่ฟองปงดอนไอ้ไอ้คนอ่ะอนุโมทนาเถิดตุลุงเด้อไปไหนก็ฟังอยู่ให้นะเด้อวันนี้วันค่ำ
ไม่ใช่เลยเวียนอ่ะฟังแต่เจ้าแล้วก็แม่ฟองมันกับเด็กก็ไกลแล้วก็มันนอนได้อยู่เนาะฟังไปวันค่ำได้วันนี้แบบเมื่อคืนพวกน่ะนะฟังแต่เมื่อคืนจ้ะก็เดี๋ยวขึ้นมหาชนก็จะมากันแล้วตะกี้มากันนี่นะสองกันนั่นบรรลุเมฆกาไอ้ก้าน่ะยินดีเด้อแม่ฟองวันนี้ทั้งวันนี้ก็เปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมเฮาได้ทำบุญทำบุญกันง่ายๆโยมเนาะมีสตางค์20บาทก็ทำบุญได้เนาะทำบุญ20บาทก็ทำได้อยู่เพราะว่าเฮาปูจาชุดละ20บาทนะชุดละ20บาทเป็นนั้นด้วยกะผ้าแพรไปผูกยอดชัดแล้วก็ปิดทองนะปิดทองยอดชัดโดยตะกี้ตะวาเนาะพี่นันเพชรปอแก่วัดเฮานี่เพิ่นว่าจะปล่อยว่าวห่มควันนะแก่นนับปันนึกอ่ะดูพี่นันเพชรว่าฮับไปแล้วนะ5แก่นนะตุลุงเอ้ยดู5แก่นก็5ปันมีลูกเล่นมีเครื่องบินล่อนบ่ได้ดูบึดกันเด้อนอนที่ไหนบึดจะได้ตอนที่เพิ่นแห่เนาะในระยะที่เพิ่นแห่นะก็โยมก็เมินเหมือนกันเด้อตั้งแต่เพิ่นแห่นะเดี๋ยวก่อนเด้อตุลุงใส่ข้าวเดี๋ยวนิมนต์อาจารย์ก่อนนะครับตุลุงแก้วนิมนต์ก่อนนะครับก็ขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์เจ้าอันมีท่านพระครูอภิวัตรวัฒนวิกรมตลอดถึงท่านพระครูปลัดเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์ของเฮาที่นี่ก็ขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่บรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาสาธุชนทั่วไปที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุฝ่ายหินอยู่ในคณะนี้ก็คณะนี้ก็เวลา6:07 น.สถานีวิทยุก็ยังปฏิบัติการอยู่ณภาคสนามของวัดดอนจันทร์เนื่องในงานพิธีกรรมยกชัดพระธาตุเจ้าเจดีย์สเวดากองจำลองณที่วัดดอนจันทร์ที่นี่วัดดอนจันทร์ตำบลเวียงกาลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญแถมวันหนึ่งเป็นวันประวัติศาสตร์นะของคณะศรัทธาพ่อแม่พี่น้องบ้านดอนจันทร์หรือว่าบ้านป่าจันทร์ของเฮาที่นี่เพราะสิ่งสำคัญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เกิดขึ้นแล้วณที่วัดดอนจันทร์ของเฮาหรือเป็นที่สักการะบูชาแก่เจ้าอำเภอเวียงป่าเป้าของเฮาทุกท่านทุกคนที่นับถือบวรพุทธศาสนาเนี่ยอันนี้ก็มีประกาศมาขออภัยเนอท่านผู้ฟังทางบ้านนะสามารถรับฟังชมทางเพจรายการจากคลื่นเพื่อการศึกษานะพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.5 นะ .50 นะหรือเข้า YouTube พิมพ์คำว่าวัดฝ่ายหิน2ตลอดวันท่านอยากจะชม
อยากจะพอรายการสดๆท่านก็พิมพ์ไปตามนี่นะวัดฝายหินสองนะเข้าใน YouTube เลยเนอะเข้าใน YouTube พิมพ์คำว่าวัดฝายหินสองท่านก็จะได้ชมและได้ฟังถึงเสียงหันถึงภาพเนาะสมัยเดียวนี้ยุคโลกาภิวัตน์นะมันสามารถอยู่ที่ไหนก็หันกันได้หมดเนาะโดยเครื่องแป๊บๆหน่อยเดียวตะเอี้ยนี่นะเพราะฉะนั้นก็บรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาสาธุชนทุกหมู่ทุกเหล่าทุกจังหวัดทุกอำเภอนะท่านที่จะมาในงานวันนี้ก็ตั้งคณะศรัทธาวัดดอนจันทร์ก็ขอยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ลานบุญในโอกาสวันนี้เนาะวันนี้ก็สำหรับคณะกรรมการของเราตั้งที่มีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ขอเชิญเนอะมากินข้าวน้ำจำข้าวง่ายกันเพลุกมาแล้วก็อาบน้ำแต่งตัววีหัวทาแป้งรีบเข้ามาตีนังตั้งในวัดในวาเพราะว่าเขาจะมีหลายอย่างที่จะต้องเคลียร์กันพื้นที่เนาะมันยังว่าเนาะตะคืนมันก็ถือได้ว่าเป็นงานน้อยคือเป็นงานน้อยเป็นงานแบบว่าเปิดงานอีเตอร์เนาะเป็นรองไฟคนก็นักต่อหลายนะตะคืนนี้โอ้เต็มกันบึดบึดบึดเหมือนกันมีตึงจังฟ้อนมีตึงคณะกรรมการแต่ละแผนกแต่ละกลุ่มนะที่ได้ปรึกษาหาลือตกลงกันไว้ใครมีหน้าที่อะหยังน่ะโอ้มาแล้วเนาะก็ถึงเวลาที่เขาจะได้ปฏิบัติหน้าที่กันแล้วเนาะก็ขอเชิญเนาะคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายใครที่จะมาเลี้ยงอาหารใครที่จะมาเลี้ยงอาหารพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามาเจ้านี่ก็เตรียมได้แล้วเนอะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่อยู่ในนี่ก็มีหลายรูปหลายองค์เปิ้นมาจากต่างจังหวัดก็มีนะเพราะฉะนั้นก็เตรียมไว้นะก็สำหรับคณะศรัทธาพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาวันนี้ก็มีใจการใจขันแก้วตั้งสามขันศีลขันสุมาขวตานมีมดเนอะวันนี้นะครบทุกอย่างเนาะถ้าท่านมาถึงแล้วก็มาตีนของอำนวยการจะหันขันแก้วตั้งสามตั้งอยู่ที่หั่นนะก็ท่านก็เตรียมข้อดอกไม้อย่างมากันผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเฮาเนาะมาเป็นกำลังจิตกำลังใจคือกับละเอกละอ่อนเขาได้ทำการทำงานกันเฮาเนี่ยบ่ได้เฮาก็นั่งพอเนาะเขาก็จะดีอกดีใจว่าพ่ออุ้ยก็มาแม่อุ้ยก็มาเฮาก็จะได้สบายอกสบายใจกันแล้วก็มาคือกำลังจิตกำลังใจแก่พวกเขานะเพราะฉะนั้นบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาวันนี้ก็คณะกรรมการโดยเฉพาะที่จะยุ่งหน่อยก็คือกรรมการที่จัดสถานที่ในด้านการลงทานนะหรือว่าหงบุญเนาะหอมบุญกันหอมกินหอมตาลนะอันนี้เป็นเรียกว่าหอมกินหอมตาลแต่โลกเป็นหอมกินและก็หอมตาลด้วยนะเพราะฉะนั้นบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาสาธุชนบ้านเฮาก็ช่วยพยายามไปพอกันจะไปมึ่งจะไปกองกันเนอะบ่ใจว่างานนี่งานแก่วัดงานนี่งานกรรมการวัดนะโอ้ขอบคุณแม่เพ็ญเนาะได้เอาข้าวหลามมาฮือโอ้ขอบคุณจนักอนุโมทนาสาธุ
ก็สำหรับบรรดาคณะศรัทธาบ่อแม่พี่น้องบ้านเฮานะก็จะไปละไปลืมกันเนอะให้มีหน้าที่อะหยังก็ยังตีบอกไปตะคืนแล้วเนาะไผมีหน้าที่อะหยังก็ฮึจือจำเอาไว้ว่าเฮามีไม่หน้าที่นั้นมีหน้าที่นี้ภาคเจ้านี่ก็จะเป็นการบริการบริหารเกี่ยวกับงานในวัดในวาที่นี่คือเกี่ยวกับการบริการต่างๆต้อนรับขับสู้แขกบ้านแขกเมืองที่เพิ่นจะมานะหลังจากตอนบ่ายไปแล้วเขาก็จะมีการแห่ขบวนกันนะไผที่มีหน้าที่ในการแห่ขบวนก็ปฏิบัติหน้าที่ของท่านโดยความสบายใจด้วยความเต็มอกเต็มใจนะจะไปฝืนนะถ้าเขาฝืนแล้วนะงานมันก็บ่อาจที่จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนาะเฮาบ่ต้องฝืนทําให้มันเต็มอกเต็มใจไปเลยนะในเฮาก็ได้สิ่งที่เฮาต้องการแล้วเนาะเพราะฉะนั้นบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาไผที่เอาลงทานมาก็จะเอาศีลเอาปอนก็มานิมนต์ทุกเจ้าได้เนาะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าควายควายบึดจะฮื้อพระคุณเจ้าเพิ่นไปนั่งฮื้อเมตตาฮื้อกับท่านอยู่ณที่นั้นนะไผที่จะตานลงตานก็นิมนต์เพิ่นได้เนาะให้บึดก็ทํามันควายควายสักน้อยก่อนจะฮื้อท่านพระคุณเจ้าเพิ่นไปเจ้าหน้าที่วันนี้ปฏิบัติหน้าที่ฮื้อเต็มที่เนาะพอรถพอลาพอตั้งรถตั้งลาเขาจะจอดที่ไหนเขาจะเนี่ยอย่างใดคือความสะดวกสบายแก่แขกผู้มีเกียรติเปิ้นมีรถมีลาเขามาบ่ใจปล่อยเปิ้นตามใจตามจิตของเปิ้นมันก็จะทำให้งานของเขามันคลุกคลักเนาะเวลารถที่เข้ามาเปิ้นหาที่จอดบ่ได้แทนที่เพิ่นจะได้มาทำบุญหาที่จอดรถบ่ได้เพิ่นก็ปิ๊กไปเหียนั่นเพราะฉะนั้นก็ขอฝากกับเจ้าหน้าที่อปพลหรือว่าชลบนะที่รักษาความสงบรักษาระเบียบแบบแผนของในหมู่บ้านและในงานนี้นะซึ่งก็ขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยกันพ่อช่วยกันก้อยรถเฮาก็คงจะได้ตกลงกันแล้วว่าเฮาจะเอารถไปจอดกันที่ไหนเพราะวันนี้แน่นอนรถมันต้องนักเนาะก็พอทั้งเหนือวัดเหนือวาทั้งตลาดกาดแรงหรือว่าทั้งวันตกวัดตลอดถึงบ้านไผ่บ้านใกล้เลือนเคียงวัดวาอารามที่นี่ก็ขออนุเคราะห์จากท่านช่วยเปิดประตูบ้านให้เปิ่นได้เอารถเอาราเข้าไปจอดบางทีในวัดในวาจะเป็นห้องน้ำห้องท่าเนาะมันบ่เพียงพอเพราะคนอาจจะนัดก็ขอเปิดห้องน้ำห้องท่าให้เปิ่นได้บริการเหี้ยสักวันหนึ่งเนาะถือเป็นการทำบุญไปในตัวนะญาติโยมยังอัตลุงยองคนบอกตะกี้ก็ความสุขของคนเฮานั่นแหละมันจะมีอยู่4อย่างนะเพราะฉะนั้นยังสำคัญที่สุดคือเมตตาจิตนั่นคนเฮาถ้ามีเมตตาจิตแล้วเฮาบ่ต้องจิบ่ต้องทีอะหยังอ่ะเนาะไผมีอะหยังก็ช่วยกันบริการไปเพราะว่าอย่างเฮาบ้านเฮามีส้วมมีหยังก็เปิดไว้บางทีเพิ่นลงรถมาเพิ่นบ่ทันมาทั้งเพก็ขอเข้าห้องน้ําที่บ้านก็เปิดไว้ให้เพิ่นเนาะก็เปิดประตูบ้านไว้เฮาจะไปปิดประตูบ้านถ้าเฮาปิดประตูบ้านแล้วโอ้โจกลาภวาสนานี่มันจะบ่เข้านะเนาะเพ
ราะงานนี้เป็นงานมงคลเป็นงานมหามงคลอันยิ่งใหญ่นะถ้ามาปิดประตูบ้านเฮียโอ้แทนที่จะได้โจกได้ลาบเออกับผ่านไปเฮียเข้าบ่ได้สักกรรมอีนะเพราะฉะนั้นก็เปิดประตูบ้านเอาไว้นะคือบริการรถราของเปิ้นที่เปิ้นขอจอดบางทีสถานที่ของเฮาอาจจะบ่เพียงพอนะก็เพราะฉะนั้นก็ขออนุความอนุเคราะห์จากญาติโยมพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาบ้านประจันของเฮาบ้านใกล้เลือนเคียงวัดของเฮาที่นี่เนาะก็ขอความอนุเคราะห์เน้อคณะนี้ก็เวลา6:40 น.นะก็ตอนนี้โรงทานก็เริ่มจะเข้ามากันแล้วเนาะบางทีเปิ้นก็จะมาตั้งอย่างไว้ก่อนมันจะมีก๋วยเตี๋ยวสปะสเปดนะของที่เปิ้นได้ทำเอาสดๆนะกินกันฮ้อนๆเนาะอย่างก๋วยเตี๋ยวก็ขอประกาศไปถึงยังโรงทานอายุวันโนสุขังพลังอันนี้ของแม่ชีเปิ้นได้ถวายมาเป็นสร้อยนอกเป็นประคำรูปของครูบาเจ้าบุญจุ่มนะโอ้ก็ขออนุโมทนากับแม่ชีนะคืออยู่เย็นเป็นสุขมาทุกงานแม่ชีเฮาเนาะมีการมีงานก็เอาของมาแจกจะแจกบ่ได้ก็โอ้มันมาปอคนมันนักก็เลยต้องเอามาคือเปิ้นปูจาเงินทองจตุปัจจัยก็บ่เอาไปที่ไหนอ่ะนะก็เอามาหอมงานที่นี่เฮียก็เสียสละเวลากาลดกาลากาสะปะสะเป็ดเนาะเพิ่นก็เสียสละมามาช่วยการช่วยงานทุกงานนะโดยเฉพาะตั้งเชียงใหม่ต้องได้รอนี่จะหันแม่ชีทุกงานเนาะไปช่วยการช่วยงานก็ขออนุโมทนาสาธุคนเฮานี่บ่ว่าจะอยู่สถานะใดการทำบุญทำกุศลมันสามารถทำได้ทุกสถานที่นะบ่ใช่ว่าจะมาทำที่วัดที่เดียวนะทำบุญนี่มันทำได้ทุกสถานที่นะทำจะเฮามีข้าวมีของมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใจเฮาก็ต้องมองพอเปิ้นว่านอนความนอนหงายคือพ่อฟ้านอนคว่ำคือพ่อดินนะเพราะฉะนั้นคนเฮาก็ในเมื่อมีเงินมีทองแล้วเฮาก็ต้องหันมาพ่อคนต่างหลังเฮาพ่อว่าเฮายังมีคนทุกข์คนยากอยู่นักเฮาพอที่จะอนุเคราะห์พอที่จะส่งเสริมเขาพอที่จะตานคือเขาได้เขาก็สามารถตานได้นะก็ได้พระอานิสงส์มากมายมหาศาลเหมือนกันช่วยคนตกทุกข์ได้ยากนะเพราะฉะนั้นก็บรรดาคณะสภาญาติโยมตอนนี้ก็คงจะฟังวิทยุอยู่ที่ในรถเนาะฟังกันมาคงจะกำลังเดินทางกันมาอย่างตะลุงยองคนว่าตะกี้ตั้งเชียงใหม่ลำพูนก็โอ้ทยอยกันมาแล้วบางทีเปิ้นอยู่ไกลตื่นตีสี่ตีห้าเปิ้นก็มากันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นตั้งแม่บ้านบ้านเฮาก็เตรียมอาหารการกินไว้เนอะเตรียมสำรองเอาไว้ก่อนเนาะบางทีโรงทานของเฮานี่เขาจะเปิดพุ่นนะก็ประมาณ11:30หลังจากท่านพัดคุณเจ้าได้ฉันเพนกันเป็นที่เรียบร้อยโรงทานเป็นอาหารการกินก็เขาก็จะเปิดให้บริการนะขนมนมเนยอย่างต่างๆนี่เขาเปิดเจ้าได้เนาะตั้งแต่8:00 ไปเลย
น้ำท่าอันยังเขาก็เปิดไปเลยนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่สำคัญเนาะน้ำก็ดีน้ำส้มน้ำหวานไอศครีมอันยังต่างๆเนี่ยเขาสามารถเปิดต่อเจ้านี่ได้เป็นอาหารว่างออเดิร์ฟนะเพราะฉะนั้นก็เปิดเจ้าๆไปเลยแต่ว่าอาหารการกินอาหารนักนี่ก็ไว้ตอนที่เลี้ยงเพนเลี้ยงอย่างแล้วนะเขาก็เปิดเนาะถ้าหากว่าเปิดพร้อมกันนี่วันนี้วันค่ำนี่ถึงแม้จะมีร้อยลงสองร้อยหงมันก็ถึงแบบเพียงพอนะอันนี้ก็มีประกาศมาเนาะจากตุลุงยองแม่จันทิปแสงทองจังซอนะบ้านต้าวังตานอำเภอสารปีร่วมบริจาคมาแถม100บาทอันนี้แม่จันทิปจังซอเนาะอำเภอสารปีตัวเปิ้นบ่ได้มาก็เลยฝากตุลุงยองมาเนาะอันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับอีแม่จันติ๊บแสงทองไพเนอร์ทัดนั้นมาก็มีหมายมีแม่ไข่แก้ววงคำบ้านบวกก่อ5นะตำบลหนองเจดีอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนร่วมบริจาคมาแถม100บาทก็ขออนุโมทนาสาธุกับอีแม่ด้วยเนอะเพราะว่าอีแม่มาบัดใดนะก็ขอทรงจิตทรงใจมากก็แล้วกันเนอะแม่เนอะถึงเวลาประมาณบ่ายสองรอฟังตั้งสัญญาณตั้งเพว่าเพิ่นจะยกชัดกันเมื่อใดนะก็ยกมือสาธุเอาเนอะแม่เนอะเขาก็ได้พระกุศลผลบุญเหมือนกันนะเนาะบอกว่าจะอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดนะถ้าเขามีความตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างมันมาเหลือความสามารถของพลังจิตของเขาไปได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากกับญาติโยมต่างบ้านต่างจองที่คิดว่าจะมานะก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจโดยแท้จริงนะบ่ใจมาเอาม่วนเนาะเอาม่วนนี่มันโอ้ไปไหนก็ได้อะนะอยู่ไหนก็ถึงม่วนเนาะถ้าเฮามีจิตใจปกติสุขคนเฮานี่นะเฮาจะหันสังเกตได้คนที่เปิ่นจำศีลกินทานคนมีบุญเนี่ยนะหน้าเปิ่นจะบ่ดำนะเนื้อตัวเพิ่นจะเปล่งใสนะเพราะคนเฮาถ้าได้ทำบุญแล้วนะจิตใจของเฮาก็จะสบายนะความสบายกายนี่มันเกิดขึ้นจากจิตใจลูกถ้าจิตใจเฮาปกติสุขสุขภาพร่างกายเฮาก็ดีพยาธิพยัมอะไรต่างๆบ่สามารถที่จะมากำกายได้เพราะจิตใจเฮามันแข็งแกร่งจิตใจเฮามันดีจิตใจเฮามันสดชื่นตลอดนะถ้าจิตใจเฮาสดชื่นตลอดมันจะแสดงออกมาตั้งสีหน้านะเฮาพอเจอคนที่เพิ่นทำบุญสุนทานในสีหน้าเพิ่นจะจุ่มจื่นยิ้มแย้มแจ่มใสคนถ้าคนใดมีจิตใจเมตตานะก็จะเป็นคนที่ไปทางใดก็มีแต่คนฮู้จักมักจีมีแต่คนทักคนทายนะถึงแม้นบ่ฮู้จักมักจีกันโดยส่วนตัวพอหันหน้ากันปุ๊บนี่คนเฮาถ้ามันศีลเต่ากันนี่นะถ้ามันศีลอยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยไปที่ไหนมันต้องบ่มีคำว่าเกียดจังกันมีแต่ความฮักที่จะยิบยื่นนื้อแก่กันและกันเพราะฉะนั้นก็เฮาต้องทำบุญสุนทานอย่างวันนี้นะคนเฮานี้นะอย่างวันนี้เขาจะได้มาร่วมกันเนาะล้อมจิตล้อมใจให้เข้าสู่ยังพระธาตุเจ้าเจดีย์ชเวดากองจำลองของเรา
คนมาทุกสารทิศทุกที่ทุกแห่งเขาจะมาหล่อหลอมจิตใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันณที่นี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิริมงคลอันยิ่งใหญ่เป็นปารมีอันกว้างขวางปารมีอันยิ่งใหญ่ก็โดยเฉพาะสิ่งที่เขาจะได้ในวันนี้นะสิ่งที่เขาจะได้ในวันนี้หนึ่งเขาจะได้หันนะอาหารตั้งตาเขาจะได้อาหารตั้งตาอาหารตั้งตาก็คือเขาจะได้มหันความอลังการของงานในวันนี้นะนี่ก็คืออาหารตาหันนักศีลนักบุญมาจากทั่วสาธิตมารวมกันอยู่ที่นี่นี่ก็คืออาหารตาสองเขาจะได้ฟังสิ่งดีๆจากพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบอกว่าจะเป็นนักเทศหรือว่าจะเป็นใส่ขันเขาดอกพุ่นเนอะใส่แล้วกะเน้นขอเอาซองมาให้เปิ้นเอาซองมาไปซองจดหมายอะเน้นตุลุงตุลุงพอเอาซองที่บนพุ่นน่ะเอามากันมาซองจดหมายนะบนที่โต๊ะฮะน่ะหันวางที่โต๊ะก็เดี๋ยวใส่ซองแล้วก็เขียนชื่อกำเนอะเพราะว่าเขาจะได้โอ้อนุโมทนากับแม่เนอะอันนี้ก็มีผู้ร่วมบริจาคมาในคราวนี้นะอันนี้มาจากหางดงพุ่นลูกโอ้พุ่นมาไก่เนาะอันนี้ก็นายสมบูรณ์คิดจำแรงคิดชิดนะบ้านผาแตนอำเภอฮอดตำบลหางดงกันเนี่ยเนาะจังหวัดเชียงใหม่ร่วมบริจาคมาแถม1ซองนะทัดนั่นมาก็มีนายบุญสมสิงห์ล่านางสาวพันนีสิงห์ล่านางสาวชนิดสนันเนาะวงสงวนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่อำเภอฮอดบ้านแม่ลองนะอันนี้ก็ได้ร่วมบริจาคมาแถม1ซองร่วมทำบุญนะอำเภอฮอดนี่ตุลุงแก้วก็เคยไปอยู่เป็นปีๆเหมือนกันนะเนาะสมัยเมื่อยังบ่ได้บวชกําเถอพุ่นเนาะเนาะโอ้อําเภอฮอดนี่กาดเปิ้นม่วนเนอโอ้ของกินนักนะสมัยก่อนไปอยู่นี่ก็ประมาณปี250050ปลายเนี่ยเนาะประมาณ2554 52 53เนี่ยไปอยู่ที่อำเภอฮอดนะไปอยู่ดอยหลวงไปทำการทำงานอยู่ที่หั่นโครงการพระราชดำริเนาะหลังจากนั้นก็ออกจากหั่นมาก็เลยมาบวชเต้าบะเดียวเนี่ยดอกโอ้โหหลายปีดีดักบวชมาก็ได้10ปีแล้วดอก10พรรษาแล้วเนาะก็ถือได้ว่าเขาก็มีจิตใจที่อดทนพอสมควรเขียนชื่อแล้วเนาะโอเคอันนี้ก็มีร่วมทำบุญมาแถมนางอัมพรคำมณีนะพร้อมด้วยครอบครัวบ้านประจันของเขาที่นี่ร่วมบริจาคมาแถม100บาทนะก็ขออนุโมทนาสาธุบุญใดกุศลใดที่ท่านได้ตั้งจิตตั้งใจในการกระทำในคราวครั้งนี้บุญนั้นกุศลนั้นก็จะมากำจุอุดหนุนคือท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมทำบุญมั่งมุนตุนเต้าไปโดยเข้าของสัมปติเนาะคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกอย่างทุกประการนะคณะศรัทธาญาติโยมตะคืนก็คิดว่าคงจะนอนรับกันดีเนาะมันจะหนาวน้อยนะ
ตั้งเชียงรายนี่เนาะลองสังเกตถ้าเขาขึ้นรถจากเชียงใหม่มานะถ้ามาเลยดอยนางแก้วแล้วมันจะเย็นซุ่ยซุ่ยอ่ะนะอำเภอเวียงป่าเป้านี่มันใกล้ประเทศจีนใกล้ภูเขาน้ำแข็งนะความหนาวเย็นมันก็จะเกิดขึ้นก่อนเปิ้นยังเมืองฝางก็ดีประเดี๋ยวนี่หนาวอันนี้เนาะเมืองฝางเวียงป่าเป้าอย่างนี้นะมันจะเริ่มหนาวแล้วเนาะหนาวก่อนเปิ้นก่อนต้านนะมูนี้นะเพราะฉะนั้นก็บรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาที่ตื่นมาแล้วนะอาบน้ำหวีหัวอาบน้ำล้างตัวหวีหัวทาแป้งเนาะก็เข้ามาในบริเวณวัดกันเนอร์คณะศรัทธาสาธุชนตลอดถึงคณะกรรมการทุกแผนกทุกหมวดก็ขอให้มารวมกันที่วัดนี้ไผมีหน้าที่อย่างก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองตามความสามารถของตัวเองนะก็สำหรับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าวัดเฮาก็จ่อยไปพอไปก้อยทั้งหน้าตัวเนอะบางเตื่อเพิ่นจะได้ถวายหรือว่าเพิ่นจะได้ตานหงตานเนาะคณะกรรมการเฮาก็ไปจ่อยเพิ่นนะเอาขันเอาอย่างไปหน้าที่ทั้งหน้าเนิร์กก็ขอนิมนต์ตุลุงแซมตุพี่แซมกับตุพี่แป๊บขอนิมนต์ตุพี่แป๊บตุพี่แซบตุพี่แซบเนาะทุกปีแสบวัดบันดงนะที่เพิ่นมาช่วยการช่วยงานตลอดเวลาทุกปีแสบกับตุลุงกับตุลุงนอดสององค์บางเตื่อเพิ่นมาทีเดียวโอ้เขาเคยไปเจอแล้วที่วัดปางน้ำทุกมีตุเจ้าโถนเดียวมีกะเฮาเนาะโอ้หงทานก่อนนักติดกันนะก็เดี๋ยวคนนั่นนิมนต์ต่อคนนั่นนิมนต์ต่อไอ้นะเพราะฉะนั้นก็ขอสักสองตนเนาะไปอยู่ที่หั่นนะเพื่อจะได้นิมนต์มาขอนิมนต์ไปฮับลงทานนะถ้าบ่อันถ้าเพิ่นบ่ได้ปอนบ่ได้หยังแล้วมันก็ถือว่าเป็นลงทานบ่ได้เพราะฉะนั้นเป็นทานเนี่ยก่อนแล้วก็มากินบรรลุนนะก็ขอฝากไว้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางสถานีวิทยุแม่ข่ายนะของวัดฝ่ายหินนะฝ่ายหิน2เนาะและก็สถานีวิทยุทุกสถานีที่ก็เกี่ยวเอาสัญญาณไปออกตามสถานีของท่านวันนี้วันค่ำเมื่อคืนบึดแถมถึง4ทุ่มเนาะเขาก็จะได้มีการมีงานวันนี้ถ่ายทอดภาคสนามตลอดนะถ่ายทอดภาคสนามตลอดเลยนะบ่มีการจัดรายการของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่เคยได้มาจัดก็วันนี้ก็ของดกันไว้ก่อนนี่หรอกทางประธานเปิ่นบอกมานะสำหรับคณะศรัทธาสาธุชนที่กำลังเดินทางมาก็ขอเดินทางมาโดยสวัสดิภาพเนอใจเย็นๆโชเฟอร์เนาะก่อยครับก่อยว่ากันมานักศีลนักบุญทั้งหลายที่เปิ่นตั้งจิตมาแต่เฮือนเตือนใจมาแต่บ้านเพิ่นก็อยากจะหันการหันงานตั้งเพเนาะอันนี้ก็เป็นต้นพระป่าเอาไปมัดพุ่นก็ได้หรอมัดตีหน้าตีเพิ่นจะเอาขึ้นพุ่นอะนะมัดนี่ก็ได้เนาะหรือว่าไผบ่เปิ้งใจก็เอาไปมัดพุ่นก็ได้นะมัดตีหงพุ่นนะใน
ในบริเวณที่เขาได้วางไว้เนาะมัดติหงท่านก็ได้พาป่าแต่บึดอันนี้หงตัวนี้จะได้นำเอาชัดขึ้นไปสู่ยอดไปประดิษฐานบนยอดพระธาตุเจ้าเจดีย์นะหงตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ร่วมเป็นเจ้าภาพก็ดีนะเกี่ยวกับตรงปีเกิดเนี่ยนะตรง12ราศีก็ขอเชิญเอาไปแขวนท่านก็ได้เอาไปมัดท่านก็ได้เนอะเล็กเขาก็มีเขาก้องได้นะแถมบึกก็จะได้นำนี่ขึ้นไปอ่ะเน้นมานี่กำเน้นสำหรับคณะกรรมการเนาะก็ขอประกาศย้ำไปแถมกรรมหนึ่งโออนุโมทนาสาธุกับแม่ชีเอานมมาถวายอนุโมทนาสาธุด้วยเนาะคณะกรรมการที่อยู่กองอำนวยการก็ตอนนี้มันก็เริ่มทยอยมาบริจาคกันแล้วก็ขอให้มาช่วยปฏิบัติหน้าที่กันเนอะเดี๋ยวนี้เน้นเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะช่วยพ่อช่วยคอยเพิ่นเน้นนะช่วยพ่ ถ้าเพิ่นเกิดวันหยังก็มีฮะในสมุดพ่อเอานะพ่อเพิ่นเกิดวันติดก็สีแดงวันจันทร์ก็สีเหลืองวันอังคารก็สีชมพูนะวันพุธสีฟ้าก็เนาะจำบ่ใครได้นะเรื่องสีนี่นะอยู่ฮะนั้นอ่ะนะนะอยู่แถวนั้นอ่ะเนาะในสมุดวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียววันพฤหัสสีแสดหรือสีส้มนั่นน่ะนะวันศุกร์สีฟ้าวันเสาร์สีม่วงอ้าวเอาไปให้เพิ่นคุณไปให้เน้นฮะเตื้อเพิ่นมาถามเนาะก็สำหรับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการสดภาคสนามในเจ้าวันนี้เนาะก็ถ้าท่านจะมาก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันให้เรียบร้อยเนอหนุ่งขาวห่มขาวก็ได้นะหรือว่าจะบัดสะดวกสบายก็หนุ่งอะยังมากก็ได้อะเนาะเพราะงานอย่างอี้มันเป็นงานที่ทั่วไปนะใครอยากจะใส่ชุดอะยังมากก็ชุดแท้แต่นะจิตเจตนาขอให้จิตใจเขาบริสุทธิ์ก็แล้วกันเครื่องแต่งกายบ่สำคัญเนาะแต่สำคัญอยู่ที่จิตใจบางคนถ้าจิตใจเฮาบริสุทธิ์แล้วเฮาจะใส่ชุดหนังมันก็บริสุทธิ์มันก็สวยสดงดงามไปด้วยศีลธรรมความเมตตาจิตที่เกิดขึ้นในจิตใจของเฮานะเพราะฉะนั้นก็บรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาสาธุชนที่กำลังเดินทางมาก็ขอให้ท่านตั้งจิตแต่เฮือนเตือนใจแต่บ้านว่าเฮามาวันนี้สิ่งที่เฮาต้องการที่สุดก็คือพระกุศลผลบุญอันยิ่งใหญ่และได้มาหูมาหันประเพณีในการยกชัดแต่ละตีแต่ละแห่งมันก็บ่ใครเหมือนกันเนาะศิษย์ต่างครูอาจารย์ต่างวัดหนังสือก้อมเดียวกันบางที อ่านเหมือนกันแต่ปฏิบัติเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต่างถิ่นต่างที่มันก็ประเพณีอย่างต่างๆมันก็อาจจะแตกต่างกันไปนะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความสูงสุดของงานนั้นๆก็คือการบุญการกุศลนี่ที่เขาจะได้นะจุดศูนย์รวมก็คือบุญกุศลต่ออันเนาะที่เขาจะทำแต่พิธีกรรมมันเป็นบุคลาธิฐานเนาะ
แล้วแต่ภัยจะทำอย่างใดทำไปแล้วจะได้ผลขนาดไหนสิ่งที่ตั้งใจที่สุดก็คือได้บุญได้พระกุศลสูงสุดของในงานนั้นๆบอกว่าจะเป็นงานศพงานสาดกินแขกแต่งงานเวกตุเพกตุบวชพระขึ้นเฮือนใหม่นะแต่ละที่แต่ละแห่งเพิ่นก็ทำบ่เหมือนกันนะเพราะว่าแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเป็นขอคืองานนั้นมันเป็นสิริมงคลกับตนกับตัวกับบ้านกับจองเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดสำคัญนะของหัวใจของงานก็คือพระกุศลผลบุญต่ออันนะที่เราต้องการกันเนาะสำหรับประเพณีอย่างต่างๆหรือว่าพิธีกรรมต่างๆอันนั้นมันเป็นเฉพาะเปลือกนอกบัจจัยแก่นแท้ของการทำบุญนะพิธีกรรมต่างๆมันเป็นแต่เพียงเปลือกนอกนะเพราะฉะนั้นก็โปรดเข้าใจตามนี้เนาะบางทีอย่างเขาไปงานนั่นงานนี่นะโดยเฉพาะงานบุญงานกุศลเนี่ยนะโอ้เขาจะไปพอต่างบ้านต่างจองเขาไปนี่ถ้าเขาไปปะคนหนึ่งนะบ้านนั่นเองเนาะมันจะเปิดจะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะจะหันอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะอย่างพ่อแม่พี่น้องมาจากอำเภอฝางเพิ่นก็อยู่อำเภอฝางแต่ว่าในด้านพุทธญาติของเฮาก็ญาติที่ทำของเฮานั้นบ่ได้แบ่งบ่ได้แยกนะบอกว่าไผจะอยู่ที่ไหนคือศีลมันเปียงกันมันสามารถทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสให้แก่กันและกันได้นะเพราะฉะนั้นถ้ามันศีลเท่ากันเนาะคนเฮามันบุญเท่ากันศีลเท่ากันเนี่ยโอ้มันไปไหนมันก็ม่วนมีแต่เปื้อนมีแต่ฝูงมีแต่คนฮู้จักมักจีนะบางคนมาคนเดียวก็เอาเปื้อนทั้งหน้าพุ่นนะเปื้อนญาติที่ทำเนาะเพราะฉะนั้นในบวรพุทธศาสนาของเฮานั้นนะเฮาเป็นศาสนาที่บ่ได้แบ่งชั้นวรรณะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถเอาวรรณะสูตรวรรณะจันทานมาบวชโอ้ก็เป็นติฏิสินินทาของเจ้าบ้านว่าวรรณะจันทานนี่บ่สมควรที่จะบวชบ่สมควรที่จะยกย่องให้เป็นได้มาเป็นใหญ่เป็นโตนี่นะแต่พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าคนเฮานี่บ่ว่าจะวรรณะไหนก็คือเป็นผู้ที่มีชีวิตมีจิตใจมีเลือดมีเนื้อเหมือนกับวรรณะอื่นๆนั่นเพราะฉะนั้นก็เฮาบ่จำเป็นต้องมาแบ่งแยกวรรณะซึ่งกันและกันเนาะบ่ว่าเศรษฐีผู้ดีไพร่ก็คือเลือดสีเดียวกันเลือดสีแดงเหมือนกันนะมีชีวิตจิตใจเหมือนกันหวงชีวิตเหมือนกันรักชีวิตเหมือนกันนะมีรักโลภเกียรติจังมีอยู่หั่นหมดอ่ะนะแต่ละคนแต่ละท่านแต่ว่าเฮาจะสามารถบังคับข่มจิตใจเฮาได้มากน้อยเท่าใดนะอันนี้ก็เอาสองฮือแม่เนอะเน้นเอาสองฮือเปิ้นแล้วก็ฮือเปิ้นเขียนชื่อเน้นเอาสองฮือเปิ้นฮือเปิ้นเขียนชื่อเฮียเนาะเอาปากกาฮือเปิ้นช่วยพ่อช่วยก้อยเนอะเน้นเนอะตอนนี้ทำภารกิจแตนคณะกรรมการไปก่อนเนาะกระเดียวคณะกรรมการมาแล้วก็เขาก็ไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งอื่นนะวันนี้ก็สำหรับพระเนนเนนบ้านวัดบ้านเฮาก็ช่วยพ่อช่วยก้อยน้ำท่าที่จะมาเลี้ยงพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าตลอดถึงพระเถระพระเถรานุเถระ
ที่เพิ่นจะมาเป็นผู้เมตตาในการสวดมนต์ในการยกชัดขึ้นสู่ยอดพระเจดีย์ในค่ำในวันนี้ก็เน้นของเฮาก็จ่อยพอเนอจ่อยไปเสิร์ฟบางทีเจ้าบ้านเปิ้นบัฒนัดเนาะการไปเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟท่าก็ขอเน้นวัดเฮาปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่นะเน้นวัดเฮาก็มีเน้นวัดอื่นก็มีมาช่วยกันอันนี้ก็ลูกน้องตุลุงตุพีแซมได้นำลูกน้องมาช่วยนะตุพีแซมเนาะวันนี้ก็มอบหน้าที่ให้กับตุพีแซมจะได้เป็นผู้ไปรับโรงทานนะโอ้อันนี้ก็มีนายถวันนางฟองนวลสามยอกันเนาะสายมูลบ้านสายมูลแม่ก้านะอันนี้จังใหม่ก็เนาะไทยจังใหม่นะจังใหม่ก็แม่ก้าเนาะอ๋อแม่ก้าสายมูลแม่ก้าดอยสะเก็ดเนาะอันนี้ก็ขออนุโมทนากับปฐวันด้วยนะแม่ฟองนวลนี่นะก็ได้มาร่วมบริจาคนี่แถม1ซองเน้นเอาไปใส่เอาไปใส่ตู้หมดเลยในโอกาสวันนี้นะเฮาก็ได้เวลาที่จะเข้าสู่งานนะพอบ้านแม่บ้านบ้านเฮาก็ช่วยพอช่วยก้อยเนอะเก้าอี้เก้าหยังในเต้นในหยังก็ไปถามท่านอาจารย์ถามท่านพระครูนะว่าจะจัดอย่างใดเฮาก็ไปช่วยเปิ้นนะโอ้ท่านพระครูเปิ้นเอาใจใส่แท้ๆนะโอ้สปะสเปะตื่นเจ้ามานี่เปิ้นหนาวบ่หนาวเนี่ยเปิ้นหนาวกันท่านพระครูเปิ้นบ่หนาวเอาน้ำฮดแถวบริเวณนั่นโอ้อันนี้เปิ้นสนใจการสนใจงานเนาะเปิ้นกลัวงานวันนี้มันจะล่มนะแต่บ่ล่มเนาะรับรองจะได้อลังการยิ่งกว่าเก่าเพิ่นว่าถ้าคนอู้ก็ทําตัวอีหลอกเพิ่นว่านะถ้าคนอู้บ่ทํานี่ก็ไผก็บ่ตวยอีนะอันนี้ก็เป็นคติของเพิ่นเนาะเพราะฉะนั้นอย่างตุลุงแก้วในมันยะหยังบ่ใครได้ละโกกาโกตะสําหรับคณะศรัทธาพ่อแม่พี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดหรือคณะสถาบันเฮานี่ก็ดีคณะกรรมการทุกท่านถ้าหากยังบ่ได้กินข้าวน้ำจำข้าวงายกันเตื้อก็เชิญเนอะตีหน้าปากประตูเข้าวัดนะก็ขอเชิญเนอะพ่อแม่พี่น้องที่มาจากลำพูนเชียงใหม่มาจากอำเภอฮอดเนาะที่มานอนพักข้างแรมอยู่ที่นี่นะก็ขอเชิญทุกท่านไปรับประทานอาหารเจ้ากันเหียก่อนเนาะที่หน้าปากประตูก็หาเต้นฮั่นเนาะเต้นก็ว่าศาลาก็เนาะเปิ้นก็บ่ฮู้รายละเอียดมานะก็เพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญเด้อกินข้าวน้ำจำข้าวงายกันเหียก่อนกองทัพมันต้องเดินโดยต้องเนาะถ้าปากมองต้องบ่อิ่มนี่โอ้มันจึงกึดอย่างบ่ออกบอกอย่างบ่ถูกนะถ้าเฮาปากถ้าเฮาต้องเต็มแล้วนะกึดหยังก็ออกบอกหยังมันก็ถูกกึดหยังก็ได้ตามที่กึดนะเพราะฉะนั้นก็ไปรับประทานอาหารเจ้ากันได้เนอ้อตีศาลาใต้เนาะ
สลาปากประตูทั้งใต้เนื้อด้านใต้นะพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาสาธุชนหรือคณะกรรมการที่มาตั้งธรรมเจ้านะก็ไปกินข้าวกินปลากันได้แม่อุ้ยเนาะที่มาเจ้าก็ไปกินข้าวกินปลากันเนี่ยเนาะแม่ชีไปกินข้าวเฮียก่อนไปรับประทานอาหารเฮียก่อนเนาะกินข้าวเจ้ากันเฮียก่อนแฮมเบิร์ตนี่โอ้คนมันจะนักนะโดยเฉพาะนะคณะกรรมการแผนกทั้งน้ำทั้งท่าเนอะช่วยพ่อช่วยก้อยใส่มันไว้เต็มถังเพราะว่าเขาบ่ได้ไปเดินแจกเพิ่นจะมายิบกินไผกินมันถังน้ำนะถังน้ำแข็งก็ขอเอาไปไว้หลายๆจุดหน่อยนะเอาไว้หลายๆจุดเพราะว่าคนมันนักเนาะบางทีเอาไว้จุดเดียวมันก็จะทำให้มันทำให้คนมันไปจอกันอยู่ฮั่นบางคนก็อยากกินน้ำโอ้คนนั่นก็ไปจออยู่ฮั่นคนนี้ก็ไปจออยู่ฮั่นไปลู่กันอีมันบ่เหมาะเนาะเพราะฉะนั้นเขาจัดไว้หลายจุดเพื่อจะให้เพิ่นอำนวยความสะดวกให้แก่แขกผู้มีเกียรตินะที่เพิ่นจะมาในวันนี้เนาะก็ขอความอนุเคราะห์จากท่านไพมีถังน้ำแข็งลังน้ำแข็งอยู่ที่บ้านที่จองก็เอามาบริการเนี่ยน้อยนะโดยเฉพาะน้ำแข็งไพอยากจะเป็นเจ้าภาพก็เรียนเชิญได้เนอะน้ำแข็งน้ำดื่มนะไพอยากจะเป็นเจ้าภาพก็ขอเชิญได้นะเพราะว่าวันนี้นี่อากาศมันก็จะคงจะร้อนพอสมควรเนาะก็เดี๋ยวก่อนเนาะไปฉันกันก่อนเลยก็เดี๋ยวมันบอกมีไผเปียกนี่เถอะเนาะเพราะว่าตุลุงยองไปฉันเข้าเหี่ยก่อนเนาะเรียบร้อยเนาะถ้าเรียบร้อยก็มาเปลี่ยนนะก็เดี๋ยวผมก็จะได้ไปฉันก่อนนะผมก็จะได้ไปฉันต่อนะเพราะว่ามันอย่างอี้มันขาดตอนบ่ได้เนาะเพราะเขากำลังถ่ายทอดก็แล้วผมจะไปฉันเข้าก่อนนิมนต์ครับก็นึกว่าตุลุงเปิ้นบ่ฉันนะก้าเขาลามซึ่งบ่กึ่งใช่กะตอนนี้ก็สลับสับเปลี่ยนกันไปเพราะว่าทางอาจารย์พระครูอภิวัตว่าตุลุงนิมนต์ไปฉันก่อนตุลุงก็ฉันเรียบร้อยอิ่มละนะยังละถุงบ่ได้ข้าวมันไก่ถุงหนึ่งข้าวเหนียวข้าวนึ่งถุงหนึ่งโทษก็ตอนต้องถามหาก็ แม่บ้านว่าตุลุงหางตองไว้พองเด้อมดตอนสำเร็จนี่นะก็ว่ากันไปตอนนี้นะจะก่อนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สมณเณรได้ไปฉันเข้าในวิหารเด้อเสียงมันว่องว่องได้เด้อปั๊บดีๆเพราะฉะนั้นก่อสถาต้อนรับดังช่างภาพมือหนึ่งของเฮามาแล้วอมรวิดีโออมรปินตาเปี้ยอันนี้ก็จะได้มาเริ่มการถ่ายทำถ่ายทำทั้งภาพทั้งภาพนิ่งและก็ภาพเคลื่อนไหวมาถึงแล้วก็เดี๋ยวก็ไปกินข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวจะได้ได้รับพื้นก็นะเดี๋ยวไปปั่นปอนโฮงตานก่อนนะเด้อพี่ญาติโยมที่กำลังมาก็ดีเนอะสำหรับรถนั้นตะกี้ตุลุงไปยื้อพอตั้งหน้าวัดบุญนะโอ้ตั้งพี่อายอปพลเฮาชลบเฮาเต็มนั่นเนอะเปิ้นอำนวยความสะดวกสำหรับรถที่เปิ้นมาแล้วจอดรถกันไปแล้วก็เข้ามาจะเอา
รถไปจอดที่ไหนเพิ่นจะบริการให้เด้อจะจอดทางใดอย่างทางใดรถพระคุณเจ้ารถทางโฮงตาลวันนี้ก็จะปัดปั่นกันมาอย่างนักนะเพราะว่าวันนี้นี่อยู่ในระหว่างการเดินทางนี่ยังบ่ถึงง่ายเตื้อมันเจ้าของใกล้นะแล้วก็ระยะทางนี่ก็เปิ้นก็แปลงซ่อมบำรุงเป็นที่ตัวนะก้อยๆมาเด้อนะก้อยๆมาโยมก็ถอดรองเท้าแล้วขึ้นไปเลยโยมเด้อปิดทองชัดเจ้าเอกเจ้าบริวารนะฮะ17ชุดด้วยกันพี่น้องศรัทธาที่เดินทางมาแล้วจะมาปูชาตั้งผ้าแพร7สีแล้วก็จะมาปูชาตั้งแผ่นดวงก็เจริญพรได้เนอะคือแผ่นผ้าแล้วก็แผ่นทองคำเปี่ยวนี้เพิ่นอยู่ที่เดียวกันเนาะถ้าปูชาแล้วก็หมายความว่าได้หมดอะได้ถึงชุดแล้วก็เอาไปผูกสัจจะอธิษฐานจิตตั้งจิตอธิษฐานใจเพิ่นว่ามีครั้งหนึ่งครั้งเดียวสำหรับปิดทองยอดชัดนี่ฮอดตานของสูงเนอะญาติโยมทั้งหลายตานของสูงเพราะว่ายอดชัดนี่จะปักเหนือพระธาตุเจ้าเจดีย์เหนือพระวิหารเหนือยอดหลังคาอุโบสถสูงเลเปิ้นเจ้าฟ้ากานี่ยอดชัดกานี่ทำบุญกับของสูงเนอะแล้วก็ตั้งอกตั้งใจเอาแผ่นทองไปปิดทองแล้วก็เอาผูกตะกี้ก็คุณโยมแม่ชีภัยเปิ้นก็อนุเคราะห์ตุลุงเอาแผ่นทองเออตุลุงก็ไล่ไปปิดไปหมดอ่ะนะถึงแผ่นดวงปิดเผื่อญาติโยมที่เพิ่มได้มาโดยผ้าแพรนี่ก็เจ็ดสีคนเฮาเกิดเจ็ดวันเนาะติดจันทร์การพุทธพัดสุขเสาถ้าจับวันใดก็อธิษฐานจิตเอาเนาะตั้งจิตอธิษฐานจิตตั้งจิตอธิษฐานใจขอบุญบารมีขององค์พระธาตุเจ้าเจดีย์ชเวดากองแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณขวงแก้วอารามทั้งสามจงได้ปกป้องคุ้มครองป้องกันให้เฮานั้นอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนมีโชคมีใจพี่น้องไข่หานพระธาตุเจดีย์นักนาปุ่นเมืองม่านตังเมียนมานั่นนะปุ่นตกเป็นทะเลเจดีย์ปั้นสร้างพระธาตุเจดีย์นักประดิษฐานไว้ที่ตั้งในแพะในป่าในดอยเพิ่นแปลงมดนะพระธาตุเจดีย์เนี่ยถือว่าเป็นการประดิษฐานพระพุทธศาสนาเอาไว้ที่กราบที่ไหว้สักการะปูชาแต่ว่าบางคนนั่นนี่ญาติโยมอ่านว่าเออเจดีย์กุดเจดีย์เก่าเจดีย์กุดเจดีย์เก่าเนี่ยมันจะมีของดีครับบางคนนี่ไปคุดไปมังนะสดาว่าจะเอาของดีที่คอละคังกามจากการในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนอะญาติโยมเพิ่นปกป้องคุ้มครองบ่เฮานั้นได้เพิ่นถึงว่าจะไปมางแก้วกวดเจดีเพิ่นถึงบอกไว้โอ้น้องๆจังฟอนน้อยก็มาแล้วเกียมท่าเนอโอ้การฟอนนี่ก็มีหลายเนอมีหลายแต่ว่าการฟ้อนนี่นะหลายชุดนะชุดกองยาวชุดฟ้อนเล็บชุดฟ้อนอันนี้โดยนี่ฟ้อนขันดอกตะคืนนี่นะเพิ่นฝึกนะแล้วก็ชุดอันนี้ยังมีทําหลายยังฟ้อนโตนี่ชุดฟ้อนโตด้วยอันนี้เป็นพี่น้องไตสําหรับชุดฟ้อนโตนี่นะแล้วฉะนั้นก็ตามมารยาใส่เนอตามมารยาใส่ที่อย่าตั้งคณะจังฟอนมาโอ้ยแม่มาแล้วได้ยินดีนะแม่เนออีแม่มาถึงก็ทำบุญเลยขอบคุณเ
อันนี้แม่เสาแก้วเปิ้นตันแปลงหาเทวบุตรเทวดาแม่เสาแก้วตันแปลงหาพระอุ้ยมินนี่เนาะพระอุ้ยฮะพระอุ้ยน้อยมินแล้วแม่อุ้ยลูนเดชวงยาเนาะอยู่บ้านใดแม่โอ้บ้านเฮาเนี่ยเนาะอ๋อเป็นแม่อุ้ยแม่อุ้ยเจ้าอาวาสนะโอ้ขอบคุณแม่อุ้ยเสาแก้วอุ้ยเสาแก้วอายุเท่าไหร่ล่ะโอ้ยังสี่หนุ่มเนาะ78ยังสี่หนุ่มอยู่78ก่อเต้าครับยายนี่ก็ยายพรยายพรก็78ไม่เอาอธิษฐานจิตใส่ในตู้นั่นใส่ในตู้เลยแต่ก็เดี๋ยวมาเอาของดีที่แม่ชีเนาะแม่ชีเพิ่นแจกโดยแม่ขอบคุณอุ้ยเสาแก้วร่วมทำบุญไปตานไปหาญาติเก่าวงศาที่เขาเจ้าทั้งหลายเนาะได้มรณากาคาดมรณาตายไปแม้นว่าจิตดวงวิญญาณเขาเจ้าทั้งหลายนั้นไปสลัมคำกาเนาะอยู่หน้าที่แห่งหนตำบลใดก็ตามฮ้อนบ่ได้อาบอยากบ่ได้กินอย่างใดก็ดีขอได้มาปัสตามาโมทนาใหม่ครับเอาส่วนบุญกุศลที่แม่เสาแก้วได้ทำบุญวันนี้ด้วยท่านประหาพระอุ้ยน้อยมินเนาะที่ล่วงลับรับขันไปสาธุการว่าบุญกุศลอันนี้ไปจุดจอดลอดเติงๆเมื่อเจ้าขอกับไก่เป็นข้าวไงการว่าไปลอดเมื่อควายขอกับไก่เป็นข้าวตอนแม้นว่าไปจุดจอดลอดเติงๆยามตอนขอกับไก่เป็นแก้วเป็นแสงไปฮอดยามเมื่อแรงขอกับกายเป็นแผ่นเสื้อแผ่นผ้าไปฮอดเมื่อลาของเป็นข้าวติบน้ำติบสิบประการเนื้อพออุ้ยน้อยมินตีลงรับรับกันไปได้กินได้บริโภคผลเสียจากที่ยากรากเสียจากที่ทุกข์โอ้พ่อนานจะทำบุญกะเดี๋ยวพ่อนานชื่อยังโอ้พ่อนานกรรมจะตามไปร้อยมามันต้องทอนนะกะพ่อนานพ่อนานชื่ออย่างเหรอเดี๋ยวพ่อจักแก้วอ่ะพ่อแก้วแล้วจักแก้วของกรรมโอ้จักแก้วนี่ตระกูลพ่ออยู่ทางดอยสะเก็ดพ่อนานเนาะพ่อแก้วจักแก้วห่วมดำบุญแหลม100บาทเดี๋ยวตุลุงให้ของดีก่อนเดี๋ยวอันนี้อันนะจ้าไปบอกไผเนาะหมู่กับ2คนเนี่ยสาธุพ่อแก้วจักแก้วได้แหวนไปวงมันใช่อันหอมมา100ไปบอกไผเนาะดักๆไว้เออพ่อแก้วไปอธิษฐานใส่ในหีบด้วยกันเนาะผมเป็นเจ้าเงินในเงินเนอเอาละพี่น้องท่านใดชุดขาวมาแล้วจ้าควงแก้วอารามทั้ง3ดาบมาแล้วอันนี้ดาบเลยโอ้อันนี้ดาบแท้ๆอ่ะเพิ่นจะฟ้อนดาบเนอโทษแต่คืนนั้นแม่ครูเพิ่นฟ้อนดาบงามขนาดนะจะฟ้อนดาบเนอสดาญาติโยมทั้งหลายขอยินดีต้อนรับเนอะโอ้พี่ไอ้หอมาแล้วพี่ไอ้ก็เดี๋ยวพระอาจารย์เนนลักอยู่ในระหว่างการเดินทางพระเนนลักกำลังถึงดอยแก้วพี่ไอ้หอมาเลยตะกี้เพิ่นสั่งตุลุงดูตะวาเนาะตะวาตุลุงถ้าพระอาจารย์เอาลักมาขอหื้อบอกให้ผมกับเนอะเปิ้นจะได้มาปะกันเปิ้นชีวิตเดียวกันหัวอกเดียวกันนะเปิ้นก็ฟังคลื่นสีขาวของเฮานะสำหรับฮงตาเน่ยแม่ถ้าว่าไผ่ที่ว่าจัดตานฮงตาเนี่ยอยู่ทางนอกมณยมเนี่ยแต่โรงตาเจของสีพลอยประดับยนต์อยู่ในวัดนี่ไผ่จะกินเจวันนี้ก็เจอเนี่ยโรงเจของสีพลอยประดับยนต์อาจารย์เลิศพันธ์นะเอาพ่อนานเอาหยางแหมโอ้ยังพอด้วยกันนี่พ่อปอดแจ็คใส่ห้านั่นเองใส่หีบนะเอาที่ฐานจิตใส่หีบโอ้ก็เมาไปหลายธาตุไม่ได้หมายว่าเนี่ยใส่หีบได้ก็ได้เนอะสาธุสาธุนะสาธุขอบคุณพ่อแก้วจักแก้วเนอะตู้ลุงก็ว่าอธิษฐานจิตจ่อใส่แก้วใส่หัวจอมในหีบหีบพ่อจำขึ้นไปบนวิหารวะนะได้แหวนมาแล้วนะรักอยู่เนี่ยไปบอกของใครเนอะขอบคุณนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตอนนี้สำหรับพี่น้องศรัทธาที่มาอีแม่ก็ดีแต่ตะกี้นะเพิ่นมาถึงเพิ่นบ่ได้เสียเวลาเอาผ้ามาเจ็ดเก้าอี้จนว่ามดปอเสียงนิจจิตอาสาเนอโยมเนอ
กำเดียวหลังจากเอาคนโดยสารลงแล้วก็อีแม่คือโชเฟอร์เอารถไปจอดดังนอกรถเก่งจัดงามนี่ยินดีกับพี่กับน้องศรัทธาญาติโยมโดยโอ้ตั้งวันออกปุ้นนี่ญาติโยมเปิ้นแยกขยะเน้อถุงดำถุงขาวฮะแม่ได้การได้การจอดหลังวัดน่ะอย่างตุลุงแก้วประกาศตะกี้นะประตูบ้านทุกบ้านที่อยู่ใกล้ๆนะกับวัดนี่นะขอความเมตตากับนึกเปิดบ้านเลยเปิดโจกเปิดลาบวันนี้นะตุลุงแก้วพูดว่าเปิดโจกเปิดลาบเนี่ยเป็นงานบุญใหญ่ของเรานะถ้าหากว่าหมู่ใกล้หมู่เฮมไก่ก็ดีใกล้ก็ดีควงกลางควงภัยที่กว้างนี่นะเปิดโอกาสให้รถไปจอดได้จอดรถจอดลานี่จะเป็นมังกรมงคลอย่างยิ่งเจริญพรพี่น้อยเนอะสาธุสาธุแล้วก็จะได้เปิดโชคเปิดลาภโดยเป็นมังกรเป็นมงคลนะเฮาจะถูกหวยรวยแชร์เนอะมังกรเนาะอีกาพอแก่วัดเฮาได้กูหยั่งเนอะเอาน้ำไปแจ้งตู้เย็นห้องเย็นก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ต่างกันช่างอมรวิดีโอนะช่างประจำคลื่นสีขาวก็มาแล้วไอ้อมรปินตาเปี้ยกึดยาเมอฮอดไปกินแปดตันด้วยกันเวียงแหงมาครับเขาจะดีถึงปุ้นให้จะลอยแพเขานี่เกือบได้พิกเพิ่มดำพันเนี่ยเอาพะอันเราได้หลวงพ่อทรงว่าเล่นมาได้นะอ้าวอีแม่เขามาแล้วเจิญเนอะโหวัดวาวันนี้ก็มีนักเมลายตะกี้ตุลุงได้ประกาศรายนามเนาะประสงค์พิธีตึงละปูนเจียงใหม่แล้วก็ตึงเวียงป่าเป้าเออนะนี่ปันปอนโฮงตานอย่างกรรมการเก็บใส่หีบบดตุลุงทอนมีสิทธิ์แค่มองเท่านั้นชูทางใจไม่ได้เขาถุงย่ามชูทางใจฝากไว้ก่อนนะโอลานวันนี้ถึงได้แน่ได้นักกดได้น้อยตุลุงแก้วอะแต่ตุลุงทอนนะแม่บ้านเฮาที่มาแล้วก็ตะกี้ตุลุงไปพอตังนอกนะเปิ้นมีแก๊สมาโดยหอกมีเตาแก๊สมาถ้าได้เป็นก๋วยเตี๋ยวนะมีก๋วยเตี๋ยวโดยถ้าว่าภัยที่ที่เรื่องจะยำนะจะไปยำด้วยนึเวลามันเมินอยู่ว่าหลวงเล็กไปฟังยำด้วยนึมันไกลอยู่มันเขาจะย้ำแบบแปบใช่ไหมฮะวดใจรอวดใจรอไว้ก่อนนะเนี่ยนะโพงตาลน้ำมาติ๊กติ๊กนะตุลุงแก้วว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งถ้าเราขาดน้ำเนี่ยอยู่มาได้กี่วันนะแต่ขาดเข้าอยู่ได้เจ็ดวันอยู่แต่น้ำเนี่ยนะยิ่งว่าน้ำจิตน้ำใจน้ำจิตน้ำใจจะไปขาดจะไปคือมันแห้งเนอแต่โดยเฉพาะน้ำใจเนี่ยครูบาเด็ดเอาไหมเนี่ยจับเอาเข็มหมายไว้เลยต้องไปคุยมันเด้อกับนี่นะไปใกล้ใกล้เครื่องเสียงถ้ามันจับบุดตัวนึงไปคุยบุดตัวนึงไปคุยแต่ไปคุยมันถ้าเป็นจากองนี่จับพอดีเดี๋ยวนี้เอาไว้ดังใดพอเนอลงตาน้ำยินดีต้อนรับพี่น้องศรัทธาฮอดนี่เป็นมาถึงมาตะวาแล้วกินข้าวน้ำจำข้าวง่ายตัวกันเนี่ยพี่น้องฮอดยินดีเนอะญาติโยมที่ร่วมทำบุญภัยจะปู่โจมปู่จาตังใดมานะโดยเฉพาะคณะกรรมการเนอะกรรมการที่จะอยู่ที่กองอำนวยการนี่นะตะกี้กดใจบริการลูกเนนก่อนไงตะกี้เดี๋ยวนี้คณะกรรมการเริ่มมาแล้วจะปู่จาภัยจะปู่จานะวัตถุมงคลต่างๆจะปู่จาผ้าแพรแล้วก็ปูจาแผ่นดวงแผ่นทองแผ่นทองคำเปียวก็เจิญเนอชุดละ3บาทต้องอันเองโยมนะบะแปลงเลยนะแล้วก็ภายที่จะปูจาใบใบชัดเวียพี่นันปอมว่าชัดต้องมีใบใบอย่างคือใบโพปูจาใบโพโพเงินโพทองได้นะโยมเนอนะตั้งสัจจะอธิษฐานจิตถวายทานไว้ไปปากหน้าก็ดีตันไปหาตังญาติกาวงศาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป
ป็นปู่ป้าลุงเอาอาปุ่งตังพุทธีตังพุทธาสามิกาภริยานะอย่างแม่อุ้ยเสาแก้วตะเกียเนาะเปิ้นก่อได้กินได้ตานไปแล้วตานไปหายาติกาวงศาตาที่เขาเจ้าตังหลายได้มรณากากาศมรณะตายไปแม้นว่าจิตตดวงวิญญาณเขาเจ้าตังหลายนั้นบางครั้งบางทีอาจจะได้ไปสลัมปังปาดอยู่ตังใดเป็นสัมภเวสีขึ้นล่องบ่ได้พุทธบ่ได้เกิดบ่มีที่ลงนะเป็นสัมภเวสีก็มาได้เลยวันนี้สดาญาติโยมเปิดโอกาสเนอะเปิดโอกาสให้พี่น้องสดาญาติโยมเป็นงานบุญที่หาทำยากนะที่เขาจะได้ยกยอดชัดนะของสูงด้วยขึ้นสู่บนยอดพระธาตุเจ้าเจดีย์ชเวดากองตั้งคณะกรรมการวัดเฮาเน่เปิ้นแปลงได้8เดือนบ่ได้นะเป็นพระธาตุเนรมิตนะพระธาตุเจดีย์ที่เนรมิตเหมือนกุศิโกอย่างพี่น้องหลวงพ่อเหรอนะแล้วก็งามโดยนะใสวาดๆเนาะแต่น้อยนี้หลังจากที่เราได้สมโพธิจะลองแล้วก็จะได้หามื้อจันทร์วันดีจะได้มีประเพณีถ้ามีประเพณีก็กู้ปีอ่ะนุ่งทุกปีอ่ะนะโดยมีตุ้ปี้ปลัดนัทพงศ์นะเปิ้นก็เป็นเจ้าวาดแล้วก็ตั้งตุลุงทอนตุลุงวันคูบาเดชลูกพานหลานเนนนะวัดเฮานี่พระสงฆ์ครบสั่งเนาะ4ตนก่อนนะ4ตนลูกเนนแต้ม3เนาะอ้าวโรงเจมาแล้วก็นี่เข้ามาทางในญาติโยมทั้งหลายแล้วก็สดาญาติโยมจะปูจาตุงเนาะตุงลอยฟ้าหรือว่าพับป่าลอยฟ้าเป็นตุงจัตตาวะพี่นานเพิ่นว่านะตั้งพี่นานสมพี่นานเพชรเพราะว่านี่เป็นตุงลอยฟ้าตุงลอยฟ้าหรือว่าตุงจัตตาเนี่ยคนเฮามีจัตตาเหมือนกันหมดเนอะจัตตามันมีขึ้นมันมีลงถ้ามันมีขึ้นชุดอย่างใดก็ถึงบอกฟังมันถึงขึ้นดวงเฮาขึ้นนี่หิมาก้าขึ้นดูถ้าดวงมันตกหิบ่มาก้าบ่ขึ้นนะดวงดีโด่งดับอยู่ที่ตัวดอเนี่ยนะบางทีก็หิบ่มาก้าบ่ขึ้นจอมเจาะดอด้อยบางทีถูกเลขแต๊ะถูกหวยแต๊ะเปิ้นบ่จ่ายนี่อันนี้บุญมีแต่กรรมมาบังเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมนะได้มาร่วมทำบุญด้วยกันก็เชิญโรงเจมาแล้วบุตรภัยจะกินเจนะโรงเจจากสีพลอยประดับยนต์กระเดียวอาจารย์เลิศพันจะเอาเครื่องเสียงมาช่วยงานแถมนี่รถแห่เพิ่นนะรถโฆษณาเพิ่นน่ะไปทุกที่ถ้ามีงานบุญนะอาจารย์เลิศพันธ์แล้วก็พร้อมกับทีมงานนะฮะอันนี้เปิ้นก็ชอบที่เฮาไปตานเตียนเวียงแหงนะก็ไปเพราะว่างานบุญเปิ้นตวยเนาะพร้อมกับคลื่นสีขาวเฮาตวยนะพอเนอศรัทธาญาติโยมพี่น้องบ้านเฮาก็พอเพิ่นตวยวิทย์ขาดเหลืออันใดก็บอกสำรับหมวกอุ่นนะหมวกอุ่นนี่ก่อแถมพืชก่อนเนาะรอศรัทธาเพิ่นมานักมาหลายก่อนแล้วจะได้พี่นันคำมูลได้รับฝากจากคุณโยมพิสมัยดอนตันแม่ลิมนี่เปิ้นฝากมานี่เป็นร้อยนะศรัทธาโยมอากาศหนาวนะแต่เมื่อเจ้านี่ทุลุงยังซุบหมวกเมื่อคืนก็ซุบอากาศตอนนี้หนาวเหลือดังเฮาเนาะอากาศตอนนี้นะหนาวหรือดังเขาเมยจนพอตกนะสระเพราะฉะนั้นเพื่อจะได้เมตตาอาจารย์ท่านพระครูเพื่อจะได้แจกเนอร์ไฟจะรับหมวกอุ่นนะก็เชิญได้ได้รับความอนุเคราะห์จากสะพานบุญคุณโยมพิสมัยเจ้าของรายการธรรมะคลายเครียดนะภาคตอนกลางคืนวันเสาร์วันติดตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะอาจารย์สมัครอาจารย์ธวัฒน์ไปเยอะกันป้อมันบอกหูจักกันนะไอ้สัตว์หน้าคนเนี่ยไปใกล้มันด้วยมันครบกันนะสุนัขะ
สรายโยมโลงตันใดที่มาแล้วนะฮะอยากจะฮับปอนนะก็จะไปฟังเนอะจะไปฟังเปิดเนอะแล้วสาธานบุญมาเจริญเจ้าพี่ไปก็ได้ของดีมาทางนิยมนะของฟรีไม่มีในโลกใครได้โชคลาภมาทางเพชรนะได้แน่นอนสาวบาทก็ทำบุญได้จ้านะเอาเลยที่คณะกรรมการนะอีพี่จะเอาของดีมีนะของดีหรือว่าสถานผ้าเจ๊สีมันนี่เจ๊แสงตะปุ้นไอ้ไอ้ลุกเลยลุกต้อนรับเลยลุกเลยลุกเลยเอาเลยจะเหมาเลยนะแม่อนุโมทนาเนอญาติโยมทั้งหลายวันนี้ขอบคุณทางคลื่นวัดไฟเห็น 104.50 ทีมงานวัดไฟเห็นด้วยบารมีอาจารย์ท่านพระครูท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจนะนำกองไทยมานอนด้วยกันหลายคืนแล้วเอาเลยเจ้าเอาตำวันเด้อถ้าวันศีลก็สีขาวพอไปเด้อแม่แม่เกิดวันใดพอเด้อเอจะเป็นลูกกันกันแบบพอเอกันนี่เอากำสองก็มีอ่ะดูเอาเผื่อกันได้นะโยมเด้อบุญยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมานะลูกกันลูกยังลูกกันทำบุญเนี่ยญาติโยมสัจจะอธิษฐานจิตนะภัยจ้าถึงแต่เสียงเนาะจะไปจ้ากันอย่างเพิ่นว่าเก้าจ้าสิบจ้าจะไปจ้าอย่างหอยเก้าฝอยสิบฝอยฝอยคือมีประโยชน์เก้าโขดสิบโขดจะไปโขดในหน้าที่การงานเก้าผ่านสิบผ่านจะไปผ่านป้อผ่านแม่ผ่านป้อหลวงแม่หลวงเก้าทวงสิบทวงจะไปทวงความเจริญเก้าเกินสิบเกินจะไปเกินตราจั่งเก้าฟังสิบฟังฟังมามาเนี้ยนะฟังมาปิดทองเลยโยมนะไปบ่ได้ยกมือขึ้นอ๋อได้หมดนะเอ้าอย่าแม่ฮะเออไปพุ่นกาแม่ได้ผ้าแล้วเนี่ยเอาชาชัดใหญ่เก้าชั้นนะขึ้นได้ถอดแคปไปเนอะถอดรองเท้าสุมาเนอะมันติดยองไปหน่อยฮะ